นะก็เลยว่า ผสมผสานเปิดเบาหน่อยผสมผสานกับพุทธศาสนาประเพณีอันนี้ก็คือว่าเราก็ได้มีการนะรักษาประเพณีนั้นไปแล้วก็เป็นอุบายหนึ่งที่เข้าวัดนะมาฟังธรรมกัน การฟังธรรมหรือการปฏิบัติธรรมที่เรามาฟังกันนั้นก็เพื่อให้เราได้เข้าใจคำสอนพระเจ้าว่าพระธรรมคำสอนพระเจ้านั้นเราจะเข้าถึงได้อย่างไรซึ่งเราเห็นว่าเป็นความจำเป็นของมนุษย์เราที่เราเกิดมาต้องรู้การที่เราเกิดมาไม่รู้เนี่ยมันก็ถูกความไม่รู้นั้นปกปิดไปทำให้เราเนี่ยไม่สามารถจะหาคำตอบตัวเองได้ อันนี้แหละจึงว่าเป็นเครื่องปกปิดสติปัญญาของเราความไม่รู้ในที่นี้เนี่ยก็คือไม่รู้ว่าเรามาจากไหนตายแล้วเราจะไปไหนหรือว่าตายแล้วสูญหรือว่าตายแล้วมีอยู่ซึ่งมนุษย์เราอยู่ในโลกเนี่ยก็มีการเชื่อต่างๆนานากันเขาเรียกว่าทิฏฐิ62ประการทิฏฐิแปลว่าความเห็นความเห็นไปต่างๆนานาเนี่ยถ้าเรามารวมกันแล้วเนี่ยมีถึง62อย่างที่พุทธเจ้ากล่าวว่าทิฏฐิ62ประการซึ่งต่างคนก็ต่างเชื่อว่าอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นอย่างนี้สารพัดว่าตายแล้วสูญบ้างตายแล้วมีอยู่บ้างนรกสวรรค์มีหรือไม่ก็ว่ากันไปต่างคนต่างหาคำตอบหาคำตอบว่าอย่างนั้นอย่างนี้ก็สอนกันไปเป็นลัทธิเป็นศาสนาเป็นปรัชญาเป็นความเชื่อวัฒนธรรมประเพณีต่างๆก็เกิดขึ้นจากความเชื่อเหล่านี้ซึ่งพุทธองค์ก็ทรงกล่าวถึงว่าบรรดาทิฏฐิ62ประการเนี่ยทำไมมีถึงมีขึ้นมาด้วยเหตุผลใดสาเหตุของการที่เรามีทิฏฐิ62ประการนี้เกิดขึ้นเพราะเป็นที่มาของสาเหตุเดียวท่านกล่าวว่ามีอยู่สาเหตุเดียวก็คือ เพราะเหตุสกายะนะเพราะเหตุสกายะเพราะเหตุสกายะนี้ประการเดียวเราถึงมีทิฏฐิ62ประการอะไรคือทิฏฐิ6อะไรคือสกายะสกายะนี่คืออะไรก็คือหมายมั่นว่า ความไม่เข้าใจว่าความไม่เข้าใจว่าขันห้าเป็นเราเป็นขันห้าเห็นขันห้าว่าเป็นอัตตานะการเข้าไปเห็นว่าการที่ไม่เห็นว่าขันห้าของเราเป็นอนัตเป็นอัตตาซึ่งความจริงแล้วมันเป็นอนัตตาความถือมั่นยึดมั่นในขันห้าเหล่านั้นเพราะความไม่รู้ไม่เห็นขันห้าตามจริงนี่แหละเป็นสาเหตุของเป็นที่มาของสกายะแล้วก็ทิฏฐิ62ประการก็จะมีขึ้นในที่นี้เพราะความไม่รู้ไม่เห็นเบญจขันธ์นั่นเองนะทีนี้ว่าเราทุกคนเนี่ย เกิดมาเนี่ยไม่เคยเห็นเบญจขันธ์ไม่รู้ตามจริงว่าเบญจขันธ์นั้นเป็นอะไรจึงครอบคลุมความไม่รู้หรือความเป็นทิฏฐิ62ประการนั้นจึงเกิดขึ้นด้วยสาเหตุนี้ถ้าบุคคลใดเห็นขันธ์5ตามจริงทิฏฐิ62ก็ละได้ไม่มีในทิฏฐิ62นั้นอันนี้แหละจึงว่าความเห็นของเรานี้ก็มากมายต่างๆนานาคิดกันไปตามภาษาแล้วก็สอนกันไปแนะนำกันไปก็คือมาจากล้วนแล้วแต่ว่าไม่เห็นขันห้าว่าเราเป็นขันห้าขันห้าเป็นเราอันนี้แหละจึงว่าความเห็นต่างๆเกิดจากตรงนี้นะท
ทีนี้ทุกคนเกิดมาเนี่ยไม่รู้ตามจริงว่าขันห้านั้นเป็นอย่างไร ทีนี้เมื่อไม่รู้แล้วเนี่ยจิตเราจึงเป็นผู้ดื้อดึงจิตเราจึงเป็นผู้วิ่งไปจิตเราจึงไหลไปสู่อารมณ์อย่างไม่มีที่สิ้นสุดเพราะไม่รู้ตามจริงในขันห้านั่นเองทีนี้คนเราทุกคนเนี่ยมีขันห้าประกอบด้วยขันห้าแต่ไม่รู้ตามจริงตามจริงก็คือว่าเราไม่รู้ไม่เห็นว่าขันห้านั้นเป็นอย่างไรไม่รู้คําว่าขันห้าไม่รู้ความเกิดของขันห้าไม่รู้ความดับของขันห้าไม่รู้อุบายออกจากขันห้าไม่รู้ปฏิปทาที่นำไปสู่การดับขันห้านั้นคือไม่รู้ไม่เห็นตามจริงจึงมีความเห็นต่างๆนานาแล้วก็จิตเราที่วิ่งไปในอารมณ์ต่างๆเนี่ยมาจากตรงนี้ด้วยเราลองถามตัวเองที่ว่าทำไมจิตของเราเนี่ยไหลไปสู่อารมณ์มากมายเนี่ยอารมณ์เหล่านี้มาจากไหนทำไมจิตเราถึงวิ่งไปอย่างนั้นแล้วเราจะระงับจิตเหล่านั้นได้อย่างไรลองตั้งคำถามดูสิแล้วก็หาคำตอบดูสินะทำไมจิตของเราเนี่ยวิ่งไปวิ่งไปตลอดไหลไปเหมือนน้ำที่ไหลไม่หยุดทำไมมันมาจากไหนอารมณ์เหล่านั้นแล้วเราจะดับอารมณ์เหล่านั้นได้อย่างไร ลองหาคำตอบดูแล้วก็ตั้งคำถามดูใครตอบตัวเองได้บ้างล่ะถ้าเรายังหยุดจิตตรงนี้ไม่ได้จิตที่วิ่งไปสู่อารมณ์ต่างๆเนี่ยเราไม่สามารถจะทำให้เหือดแห้งได้คนนั้นก็คือไม่รู้แจ้งขันห้านั่นเองคนที่ไม่รู้แจ้งขันห้าก็ทำให้จิตของเราไหลไม่หยุดอย่างนี้แหละแต่บุคคลใดถ้าเห็นรู้ขันห้าตามเป็นจริงจิตนี้ไม่ได้ไหลแล้วหยุดสนิทเลยนะบางคนอาจจะคิดว่าจิตคนเราทุกคนเนี่ยมันเป็นธรรมดาของเขาที่เขาไหลอย่างนั้นไม่จริงไม่จริงหรอกจิตของเราไม่ได้ไหลไปไหนจิตของเราไม่ได้คิดอะไรแต่ที่คิดที่ไหลนั้นเพราะมีเหตุปัจจัยการที่เราไม่รู้เหตุปัจจัยเหล่านั้นทำลายเหตุปัจจัยเหล่านั้นเสียจิตก็หยุดหมดเพราะจิตไม่ใช่เป็นของไหลอย่างนั้นนะแต่ที่ไหลเพราะมีเหตุปัจจัยถ้าเกิดว่าจิตเนี่ยมันเป็นธรรมชาติอย่างนั้นแล้วเราจะมาปฏิบัติอะไรเราเพราะปฏิบัติไปก็ไม่มีผลอะไรเพราะมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วถึงเราจะปฏิบัติจนแทบเป็นแทบตายก็ไม่มีผลอะไรเพราะเขาเป็นอย่างนั้นการประพฤติธรรมก็ไม่มีในโลกเพราะคนไหนปฏิบัติไปก็เท่ากับไม่เหมือนปฏิก็เท่ากับไม่ปฏิบัติปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติก็ไม่มีผลอะไรทั้งสิ้นเพราะเขาเป็นอย่างนั้นการที่จะมาแก้ปัญหาก็ไม่ควรจะแก้หรือแก้ก็ไม่เป็นอันแก้ใช่ไหมล่ะแสดงว่าการแก้เกิดขึ้นเพราะปัญหานี้สามารถจะแก้ได้แล้วสามารถที่จะทำให้จิตนั้นยุติได้ นะเราเกิดมาเนี่ยเราก็เห็นจิตของเราไหลไปสู่อารมณ์อย่างนั้นตลอดเราก็คิดว่ามันเป็นธรรมชาติอย่างนี้หรือไม่ใช่นะที่การไปของจิตนั่นน่ะที่ไหลไปไม่หยุดนั่นน่ะเพราะไม่รู้แจ้งขันธ์ 5มีประการเดียวเพราะเหตุสกายะนั่นเองฉะนั้นเราทุกคนเนี่ยจึงมาประพฤติปฏิบัติเพื่อจะทำให้จิตนั้นหยุดลงไปซึ่งธรรมดาจิตของเรานั้นไม่เป็นอย่างนั้นแต่ที่เป็นอย่างนั้นเพราะมีเหตุปัจจัยแสดงว่าจิตเดิมทีไม่ได้ไหลไม่ได้เลื่อนไม่ได้คิดอะไรแต่ที่เลื่อนไหลเพราะมีเหตุปัจจัยแสดงว่าเพราะจิตเนี่ยเป็นธาตุอันหนึ่งอย่างที่เคยพูดว่าจิตเนี่ยเป็นธาตุเหมือนธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟ
นะจิตนั้นก็เป็นธาตุชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าวิญญาณธาตุหรือธาตุรู้หรือมโนธาตุนะฉะนั้นธาตุเหล่านี้เนี่ยเป็นธรรมชาติที่วิปริตนะเพราะมีเหตุปัจจัยถามว่าน้ำเนี่ยทำเป็นธรรมชาติที่ไหลไหมน้ำเป็นธรรมชาติที่ไม่ไหลแต่ที่ไหลเพราะมีความลาดลุ่มไม่เท่ากันจึงเกิดการไหลของน้ำถามว่าอากาศของเราเนี่ยธรรมชาติอากาศเนี่ยเคลื่อนไหวไหมหรือพัดโบกไหมไม่พัดโบกแต่พี่พัดโบกเพราะมีเหตุปัจจัยเพราะอุณหภูมิต่างกันนะฉะนั้นจึงว่าน้ำเนี่ยธรรมชาติน้ำไหลไหมล่ะลองเอาน้ำมาใส่แก้วดูแล้วก็ตั้งดูดิถ้ามันเป็นธรรมชาติไหลมันก็ต้องไหลอยู่ในแก้วไม่หยุดเลยแต่ทำไมมันนิ่งได้นะแสดงว่าน้ำไม่เป็นธรรมชาติที่ไหลแต่ที่มันไหลเพราะความพื้นที่ไม่เท่ากันความลาดลุ่มไม่เท่าเทียมกันมันก็เกิดการไหลอากาศเหมือนกันอะธรรมชาติอากาศเคลื่อนไหวไหมไม่เคลื่อนไหวถ้าเราจับอากาศมาใส่ขวดแล้วปิดไว้มันไหลไหมถ้ามันไหลมันก็จะวิ่งอยู่ในขวดไม่หยุดเลยน้ำก็จับใส่ขวดก็ลองดูสิมันวิ่งไหมล่ะไม่วิ่งแต่ที่วิ่งเพราะอะไรเพราะอุณหภูมิแต่ละที่ต่างกันก็เกิดการถ่ายเทหมุนเวียนเกิดขึ้นแสดงว่าน้ำไม่ไหลอากาศไม่พัดโบกจิตเราก็ไม่ได้ไหลไปไหนไม่ได้คิดอะไรแต่ที่มันคิดทั้งหมดมันวิปริตเพราะมีเหตุปัจจัยทั้งสิ้นอะไรคือเหตุปัจจัยของสิ่งเหล่านี้เพราะสักกายะนั่นเองเพราะเหตุสักกายะคือการไม่รู้ขันธ์ห้าตามจริงนะสักกายะนี้เราจะละได้ก็คือพระโสดาบันขึ้นไปจึงว่าละสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลพัตตปรามาสฉะนั้นเราท่านทั้งหลายเนี่ยเราเห็นไหมว่าจิตของเรานั้นไหลทั้งวันเลยไปโน่นไปนี่ไปโน่นไปนี่ไปโน่นไม่เคยหยุดเลยนะแล้วก็ทำให้เราเนี่ยทุกข์มากกับความเป็นไปอย่างนั้นของเขานี่เองเป็นสาเหตุว่าใจของเราทุกคนที่ไหลไปไม่หยุดนั้นเพราะทุกคนไม่เห็นขันธ์ห้าตามจริงถึงแม้ว่าเราจะมาฝึกสมาธิเนี่ยนิ่งบังคับให้นิ่งนะก็นิ่งได้นิดหน่อยเล็กน้อยออกจากสมาธิมาไปอีกแล้วไปอีกแล้วไม่หยุดนี่คือความทุกข์ของคนเราทุกคนก็คือความไม่หยุดนิ่งของใจทำให้ทุกอย่างวุ่นวายไปหมดเลยเราก็กระสับกระส่ายเพราะจิตกระสับกระส่ายจิตมันไหลไปเราก็ต้องไหลไปกระสับกระส่ายไปตามนั้นความกระสับกระส่ายนั่นเองจึงเป็นที่มาของทุกคนเราทุกคนทีนี้การประพฤติปฏิบัติของเรานั้นน่ะเราจะมาแก้ปัญหานี้เราจะแก้ปัญหานี้ให้ได้ก็คือว่าทำยังไงให้จิตของเราหยุดนิ่งนิ่งในสมาธิที่เราทำนั้นไม่พอหรอกเล็กน้อยเองนะเราคิดตั้ง24ชั่วโมงแต่เราไม่นิ่งชักชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยแล้วก็22ชั่วโมงไปไว้ไหนนะมันน้อยเกินไปฉะนั้นคนที่ทำสมาธินั้นก็เพียงสงบเล็กน้อยไม่พอนะทีนี้เราจะทำยังไงให้สงบถาวรไปเลยนั่นคือปัญหาละนั่นคือที่มาของการที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมพระยาเจ้าทั้งหลายเนี่ยท่านสงบถาวรเลยไม่ได้สงบชั่วคราวเหมือนการทำสมาธิของเราท่านทำได้อยากได้ไหมอย่างนั้นเราอยากจะให้สงบถาวรไปเลยไม่ต้องไปอีกเลยจิตอะทำได้ไหมทำได้ไม่ใช่เป็นของทำไม่ได้ก็บอกแล้วว่าจิตที่เราเคลื่อนไหวหรือว่าไหลไปสู่อารมณ์เพราะมีเหตุปัจจัยถ้าเราทำลายเหตุปัจจัยเหล่านั้นเสียได้
จิตก็จะเป็นดังที่ว่านี่ก็คือจิตนิ่งถาวรเลยเมื่อนิ่งถาวรได้จิตเราก็พ้นทุกข์นั่นเองเราเคยได้ยินไหมว่าตอนที่พุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยท่านกล่าวเปล่งพุทธอุทานนะว่าเมื่อใดพราหมณ์ผู้มีความเพียรเพ่งอยู่เมื่อนั้นย่อมกำจัดความสงสัยให้สิ้นไปเพราะมารู้ธรรมทั้งหลายพร้อมกับเหตุเข้าใจไหมรู้ธรรมทั้งหลายพร้อมกับเหตุก็บอกแล้วไงว่าใจของเราเนี่ยที่วิ่งไปในอารมณ์ต่างๆมากมายเพราะมันมีเหตุปัจจัยอยู่ถ้าเราทำลายเหตุปัจจัยนั้นได้จิตก็นิ่งมันก็จะไม่ไหลแล้วพุทธเจ้าก็บรรลุธรรมด้วยการรู้เห็นจริงว่าเห็นเหตุปัจจัยเหล่านั้นแล้วก็ทำลายเหตุปัจจัยเหล่านั้นท่านจึงเปล่งพระอุทานนะก็เรียกว่าพุทธอุทานว่าเมื่อใดพราหมณ์ผู้มีความเพียรเพ่งอยู่เมื่อนั้นย่อมกำจัดความสงสัยให้สิ้นไปเพราะมารู้ธรรมทั้งหลายพร้อมกับเหตุนะเมื่อยามต้นเนี่ยพุทธเจ้ารู้เหตุแล้วเหตุปัจจัยที่ทำให้จิตไหลเนี่ยจึงเกิดคำนี้ขึ้นมานะเขาเรียกว่าปฐมยามพุทธเจ้าทรงรู้ว่าเหตุปัจจัยทำให้จิตเราคิดไม่หยุดเนี่ยก็คืออย่างไรท่านรู้แล้วแต่รู้แล้วยังไม่ได้ดับแล้วก็มัชฌิมยามยามที่สองเมื่อรู้แล้วก็พยายามจะดับเหตุปัจจัยนั้นจึงทรงเป่งอุทานขึ้นว่าเมื่อใดพราหมณ์ผู้มีความเพียรเพ่งอยู่เมื่อนั้นจ้ำกำจัดความสงสัยสิ้นให้สิ้นไปเพราะความดับแห่งของเหตุปัจจัยเหล่านั้นนะเพราะดับในความในเหตุปัจจัยเหล่านั้นเสียได้ท่านดับแล้วรู้เหตุแล้วก็ดับที่เหตุแล้วยามที่สามก็ตรัสรู้เลยท่านเพ่งอุทานว่าเมื่อใดพราหมณ์ผู้มีความเพียรเพ่งอยู่เมื่อนั้นย่อมกำจัดมารและเสนามารได้เหมือนดวงอาทิตย์ทำลายความมืดฉะนั้นบรรลุธรรมเลยเขาเรียกว่าสามวาระฉะนั้นเหมือนกันว่าเราทุกคนจะต้องทำลายเหตุปัจจัยการเกิดเหตุปัจจัยเหล่านี้เราจะต้องไปรู้ว่ามันมาจากอะไรนะเช่นว่าไฟเนี่ยจะเกิดขึ้นโดยที่ไฟเป็นไฟขึ้นมาเนี่ยไม่ได้ไฟจะเกิดจากการที่มีเหตุปัจจัยถึงจะเกิดไฟขึ้นมาเช่นว่ามีไม้อันหนึ่งกับไม้อันหนึ่งแล้วก็ความพยายามที่จะเสียดสีหนึ่งนะเรามีไม้สองอันอันหนึ่งกับอันอีกอันหนึ่งแล้วก็พยายามที่จะเอาไม้ทั้งสองมาถูกันสีกันเมื่อถูกันนานๆความร้อนก็จะเกิดขึ้นเมื่อความร้อนเกิดขึ้นได้ที่ไฟก็จะลุกขึ้นมาแสดงว่าการเกิดของไฟมีสามเหตุปัจจัยหนึ่งไม้ข้างหนึ่งสองอีกไม้อีกข้างหนึ่งสามความพยายามที่จะเสียดสีสามอย่างประจวบกันเป็นไฟเป็นความร้อนเป็นไฟขึ้นมาแสดงว่าไฟไม่สามารถจะเกิดขึ้นลอยๆแต่เกิดด้วยเหตุปัจจัยสามสิ่งนี้อย่างนี้เป็นต้นแสดงว่าทุกอย่างเกิดด้วยเหตุปัจจัยฉะนี้ทุกคนเนี่ยจะค้นหาเหตุปัจจัยเอานั้นว่าเราจะทำยังไงให้เหตุปัจจัยเหล่านั้นรู้เหตุปัจจัยเหล่านั้นแล้วทำลายเหตุปัจจัยเหล่านั้นเสียนี่คือความต้องการของคนเราทุกคนที่เราจะต้องมาแก้ดับความดับทุกข์นะให้ได้ตรงนี้ฉะนั้นจิตของเรารู้ไหมว่าอะไรหนอทำให้เหตุปัจจัยของเราเนี่ยเกิดอารมณ์ตลอดเวลาทำไมจิตของเราคิดอยู่ตลอดเวลาไม่สงบเลยเราจะทำสมาธิสงบแป๊บนึงไม่นานนักก็ออกไปคิดอีกแล้วซึ่งมันเป็นความสงบเล็กน้อยแล้วก็เหตุปัจจัยก็ยังไม่ได้ถูกทำลายนะเราจะทำยังไงให้จิตเราเนี่ยสงบถาวรสงบตลอดเวลาได้มีทางเดียวก็คือทำลายเหตุปัจจัยเหล่านั้นเสีย
และเรารู้หรือยังว่าเหตุปัจจัยเหล่านั้นมาจากอะไรมาจากสักกายะมาจากอุปทานขันธ์5ฉะนั้นอุปทานขันธ์5หรือสักกายะนี่เองเป็นที่มาของทิฏฐิ62ประการแล้วก็เป็นที่มาของจิตของเราเนี่ยไหลไม่หยุดนะการไหลไม่หยุดของจิตเราก็มาจากเหตุนี้ก็คือสักกายะฉะนั้นเวลาเราปฏิบัติธรรมเนี่ยเรามุ่งประเด็นที่ขันธ์5เลยถ้าเรารู้แจ้งขันธ์5ได้เห็นขันธ์5ได้เราจะทำลายเหตุปัจจัยเหล่านั้นเสียได้นั่นคือจุดหมายของคนประพฤติปฏิบัติธรรมคือตรงนั้นฉะนั้นเท่ากับว่าคนทุกคนที่มาประพฤติปฏิบัติธรรมก็จะค้นหาเหตุปัจจัยว่าอะไรหนอทำให้จิตของเราเนี่ยไหลไปไม่หยุดเหมือนกระแสน้ำที่ไหลไปตลอดเวลาทั้งกลางคืนกลางวันไม่เคยหยุดหย่อนเลยทำยังไงจะทำลายกระแสเหล่านี้การไหลของจิตนี้ให้เหือดแห้งลงไปแห้งลงไปจนไม่มีการไหลแล้วนั่นคือจุดประสงค์ของเราทั้งหลายนั่นเองนะทีนี้เรามาดูซิว่าจิตของเราเนี่ย การไปของจิตเนี่ยการเกิดของอารมณ์เนี่ยอารมณ์เกิดจากอะไรนะเราต้องสาวหาตั้งแต่ปลายถึงต้นเลยสาวหาตั้งแต่ปลายไปถึงโคนเลยปลายเหตุก็คือว่าการที่เราเกิดอารมณ์ประจำวันของเรานั้นมีสามปัจจัยอันนี้คือปลายเหตุนะปลายเหตุก็คือ1จิตเรา1 2อายตนะ1 3อารมณ์1จิตเราตาหูแล้วก็อารมณ์3อย่างนี่ทำให้เกิดอารมณ์เมื่อจิตเราเนี่ยวิ่งไปสู่ตาก็ดีวิ่งไปทางหูจมูกลิ้นกายใจก็ดีเพราะคนเราทุกคนเกิดมาเนี่ยมีประตูอยู่6บานเขาเรียกว่าอายตนะ6ซึ่งจิตดวงนี้เนี่ยอาศัยร่างนี้แหละเขาก็จะสื่อสารกับโลกโดยการผ่านประตูทั้ง6นี้เป็นประตูเที่ยวเข้าเที่ยวออกซึ่งจิตเนี่ยมีประตูของตัวเองอยู่ก็วิ่งไปสู่ประตูเหล่านั้นแล้วก็ไปหาอารมณ์อารมณ์จึงเกิดขึ้นด้วยเหตุผลอันนี้นี่คือปลายเหตุเดี๋ยวก็ไปทางตาอีกละเดี๋ยวก็ไปทางหูอีกละเดี๋ยวไปทางจมูกไปทางลิ้นทางกายทางใจทุกเวลาเลยนะก็กลายเป็นว่าจิตเราวิ่งไปแล้วก็ไปผ่านประตู6บานนี้แล้วเมื่อไปสู่ประตู6บานประตูแต่ละอย่างนั้นเขามีคู่กันอยู่เช่นประตูทางตาคู่กับรูปหูคู่กับเสียงจมูกคู่กับกลิ่นลิ้นคู่กับรสกายคู่กับถูกต้องสัมผัสใจคู่กับอารมณ์ฉะนั้นการที่ประตูเหล่านี้เขามีคู่อยู่จึงไปวิ่งไปหาคู่ในสิ่งเหล่านี้อยู่ตลอดเวลาทำให้เราเนี่ยเกิดอารมณ์ขึ้นมา1จิตเรา2ตาหู3อารมณ์เหตุปัจจัย3อย่างนี้ทำให้เกิดอารมณ์ประจำวันของเราเหมือนการเกิดของไฟว่าเหตุปัจจัย3อย่างเหมือนกันไม้อันหนึ่งนั่นคือข้อที่1ไม้อีกอันหนึ่งนั่นข้อที่2แล้วก็แรงเสียดสีที่เราพยายามเสียดสีกันนั่นคือปัจจัยที่3 3อย่างนี้รวมกันแล้วไฟความร้อนก็จะเกิดขึ้นเมื่อความร้อนเกิดขึ้นได้ที่ไฟก็จะลุกฉะนั้นเหตุเกิดของไฟมี3ประการการเกิดของจิตก็3ประการนะฉะนั้นอารมณ์ประจำวันของเราเกิดจากจิตเรา1ประตู1แล้วก็อารมณ์1ทีนี้มันมีปัญหาว่าถ้าจิตเราเนี่ยไม่ไปขาดอย่างใดอย่างหนึ่งเหตุปัจจัยทั้ง3ก็ไม่มีเลยเราจะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่สำเร็จประโยชน์นะ
ถ้าเกิดว่าไม้สามไม้สองอันนี้ขาดอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นว่าไม้อันที่หนึ่งขาดไปอันที่สองมีอยู่แล้วก็อันที่สองกับความพยายามที่จะเสร็จสีก็ไม่สำเร็จประโยชน์ที่จะเกิดไฟขาดอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดไฟไม่ได้แต่ถ้าประจวบกันสามอย่างเกิดไฟทันทีฉะนั้นเหตุปัจจัยของการเกิดมันมีอยู่สามอย่างแล้วยังไม่จบแค่นี้ยังมีลึกเข้าไปอีกนะนี่คือปลายเหตุเท่านั้นเองแล้วเราก็สาวตามเหตุไปว่าอะไรหนอทำให้จิตนั้นไปถ้าจิตนั้นไม่ไปการออกทางตาหูก็ไม่ออกเมื่อจิตนั้นไม่ถูกผลักใสไปการไปของประตูนั้นไปหาอารมณ์นั้นก็ไม่มีแสดงว่าจิตนั้นถูกผลักใสอีกทีหนึ่งเราเข้าใจไหมครับว่าผักใสจิตเนี่ยมันเหมือนมีอะไรผักมันไปทุกเวลาเลยมันเหมือนความอะไรอะอะไรมันดันข้างหลังไปเหมือนเราเนี่ยมีเรายืนอยู่แล้วมีคนดันข้างหลังเราไปให้ไปข้างหน้าแบบนั้นเนี่ยแสดงว่าอยู่ๆจิตจะไปเองไม่เป็นหรอกแต่ต้องมีแรงผักแรงขับแรงเคลื่อนฉะนั้นเราสังเกตไหมว่าจิตเนี่ยมันจะไปแต่ละครั้งเนี่ยมันแรงขับมันมีอยู่แรงขับนั่นคืออะไรตัณหามันขับมันไปอยู่ๆรถคันนี้เนี่ยจอดอยู่เนี่ยถ้าคนไม่ขับมันจะไปได้ไงแสดงว่ามีคนเข้าไปขับมันถึงได้วิ่งได้ถ้าคนไม่ขับล่ะการวิ่งของรถก็ไม่เกิดขึ้นไม่ได้แสดงว่าจิตเนี่ยที่มันไปเนี่ยที่ไปแล้วก็ผ่านตาหูแล้วไปหาลมเนี่ยมันจะต้องมีแรงผลักดันมันไปผลักใสมันไปอะไรคือแรงผลักใสตรงนั้นท่านเรียกว่าตัณหาตัณหาผลักนรชนไปตัณหาผลักใสนรชนนะตัณหาเองเป็นผู้ผลักใสจิตนั้นไปถ้าการผลักใสนี้ไม่มีจิตก็คงไม่เคลื่อนเมื่อไม่เคลื่อนก็ไม่ออกหูตาไม่ออกหูตาก็ไม่ไปสู่อารมณ์การขับเคลื่อนการผลักใสมีจิตจึงทะลักออกไปทางตาทะลักออกไปทางหูแล้วก็ไปหาอารมณ์อารมณ์จึงเกิดขึ้นแสดงว่าแรงผลักใสนี่เองเป็นสาเหตุอยู่เบื้องหลังของการไปของจิตเราสาวไปสาวไปสาวไปมันลึกกว่านั้นนะไม่ใช่แค่นี้นะเหมือนกับว่าคนเนี้ยไปจ้างคนนี้แล้วจ้างคนนี้ก็ไปบอกคนโน้นคนโน้นก็ไปทำอันโน้นอย่างเงี้ยมันเป็นทอดๆสิ่งเหล่านี้แหละเขาเรียกว่าเหตุปัจจัยของจิตถ้าเราไม่รู้ไม่มีทางดับได้อย่างที่บอกว่าการจะละทุกข์การจะดับทุกข์เนี่ยมันต้องค้นหาแล้วก็พุทธเจ้าท่านก็ค้นหาแบบนี้ท่านจึงทรงเปล่งอุทานว่าเมื่อใดพราหมณ์ผู้มีความเพียรพ่วงเพ่งอยู่เมื่อนั้นย่อมกำจัดความสงสัยสิ้นไปเพราะหลวงรู้มารู้ธรรมทั้งหลายพร้อมกับเหตุเนี่ยเพราะมันท่านไปค้นหาเหตุนะเราเคยค้นไหมไม่ค้นนะหลับหูหลับตาทำอย่างเดียวอย่างนั้นไหมนี่หน้ามันแก้ปัญหาไม่ได้นะหลับหูหลับตาทำอย่างเดียวไม่ค้นไม่คว้าเลยแล้วจะไปแก้อะไรมันถึงปัญหาถึงว่าเราถึงคิดไปหยุดไงนะฉะนั้นไม่ใช่ของง่ายแล้วก็การที่จะดับทุกข์เนี่ยต้องใช้ปัญญานะไม่ใช้ปัญญาเข้าไปร่วมไม่มีทางใช้แต่กำลังไม่ใช่ปัญญานั่งข่มไปปวดเท่าไหร่ทนเอาข่มไปให้สู้ให้ได้นั่นก็เรียกว่าใช้กำลังใช้ปัญญาเป็นยังไงนี่ปัญญาค้นหาเหตุนะไม่ใช้ปัญญาใช้แต่กำลังมันจะได้เลยฉะนั้นจึงว่าการปฏิบัติเนี่ยปัญญานำหน้าเสมอนะทีนี้ตัณหาเนี่ยคืออะไรทำไมผักใสนรชนไปผักใสจิตนั้นไปตัณหาแปลว่าอะไรต
ตัณหาแปลตามศัพท์เรียกว่าความอยากหรือแปลอย่างเขาเรียกว่ากระแสนะตัณหาแปลว่าความอยากอยากอะไรก็อยากจะไปไงไปแล้วก็อยากจะไปอีกไปแล้วก็ติดใจแล้วก็อยากจะไปอีกไปแล้วก็ไปอีกไปแล้วก็ไปเล่ามันก็เลยทำให้ความอยากนั้นผักใสไปนะเหมือนแมลงผู้เนี่ยบินไปหาดอกไม้เมื่อดอกไม้โอ้มันอะไรไม่อยากอะไรก็ดอกไม้มันสวยอ่ะแล้วก็หอมด้วยแล้วก็มีน้ำหวานให้กินไปแล้วมีความสวยมีความหอมแล้วก็มีความหวานกินแล้วก็ติดใจติดใจกลับมาแล้วก็อยากจะไปอีกความอยากของแมลงผู้แมลงผู้จึงถาโถมอยู่ตลอดทำให้ตัวเองต้องบินไปหาสิ่งที่ยั่วยวนนั้นจึงเป็นที่มาของการขับเคลื่อนตัวเองเข้าไปสู่ดอกไม้นั้นทุกเวลาฉะนั้นจิตเราเนี่ยเคยไปข้างนอกไปแล้วก็ได้รับความหอมความหวานของกามคุณทั้งห้ากามคุณทั้งห้านั่นเองชื่อว่าดอกไม้ของโลกเมื่อได้ตรงนั้นแล้วก็ติดใจติดใจก็อยากจะไปอยากจะไปอยากจะไปความอยากนี่ก็ถาโถมแล้วก็ทับทวีคูณขึ้นมาจึงกลายเป็นกระแสไงไปแล้วก็ไปเล่าไปแล้วก็ไปอีกไปชื่อจนมันไปไม่หยุดนะเข้าใจไหมแสดงว่าเราไปแล้วไปเล่าไปแล้วไปเล่าในทั้งวันทั้งวันมันก็เลยผักใสมันเองด้วยการไปเหมือนเราเอาน้ำใส่กระแป๋งมาเนี่ยแล้วก็เอามือจุ่มแล้วก็คนน้ำให้หมุนเมื่อเราหมุนได้ที่แล้วเราก็ยกมือเลยเมื่อเรายกแล้วเนี่ยน้ำหยุดหมุนไหมยังเพราะอะไรเพราะเราผักใสมันไปแต่ขณะที่เราไม่ผักใสมันก็ยังไหลวนอยู่จนกว่ามันจะหมดแรงแต่ถ้าเรามันจะหมดจะหมดเราก็ไปผักใสอีกมันจะเบาจะเบาแล้วก็จุ่มไปคนอีกมันก็ไม่เคยหยุดเลยเขาเรียกว่าคนแล้วคนเล่าผักใสแล้วผักใสเล่ามันก็เลยทำให้น้ำนั้นหยุดไม่ได้จิตเนี่ยไปแล้วก็ไปอีกแล้วเราจงใจให้ไปบ้างเราไม่จงใจแต่มันไปบ้างความคิดของเรามีสองอย่างจงใจคิดบ้างแล้วก็บางครั้งก็ไม่ได้จงใจคิดบ้างแต่ด้วยความเป็นกระแสของมันจึงไหลไม่หยุดนี่เราสาวมาเหตุว่าอ๋อมันเหตุมันอยู่ตรงนี้ตัณหาผักใสจิตนั้นไปแสดงว่าความอยากผักใสไปแล้วก็อยากความอยากผักใสพึ่งแมลงผู้เนี่ยไปหาดอกไม้ถ้าแมลงผู้แมลงพึ่งนั้นไม่มีความอยากการผักใสไม่มีการไปของจิตก็ยุติเข้าใจไหม อันนี้แหละจึงว่าเราจะค้นหาเหตุค้นหาเหตุทีนี้ว่าตัณหาเป็นผู้ผักใสจิตไปจิตก็เลยไปไม่หยุดแล้วอะไรอยู่เบื้องหลังของตัณหาเหล่านั้นเล่ามันยังมีเบื้องหลังอีกนะสาวก็ไปจนกว่าเราจะหาต้นตอมันเจอเบื้องหลังของตัณหานั้นคืออะไรตอบตัวเองซิว่าคืออะไรเดี๋ยวจะเฉลยถูกจะถูกไหมถ้าตอบไม่ได้ก็คือความไม่รู้ไงความไม่รู้นะถ้าตอบได้ก็คือความรู้แสดงว่าคนตอบไม่ได้ก็คือผู้ไม่รู้นั่นเองนะผู้ไม่รู้คืออะไรก็คืออวิชชาฉะนั้นลองตั้งคำถามแล้วก็ตอบตัวเองดิตอบผิดตอบถูกไม่เป็นไรเดี๋ยวจะตอบให้อีกทีหนึ่งว่าจะถูกไหมอะไรทำให้เกิดตัณหานี้นึกคำตอบหรือยังลองปัญญาตัวเองดูสิว่าเราจะรู้ไหมเรื่องพวกนี้ไม่รู้อย่างเดียวคือตัณหาที่มีอยู่นั้นเนี่ยเกิดจากอุปทานนะอุปทานมีตัณหาก็มีอุปทานแปลว่าอะไรอุปทานแปลว่า
ความยึดมั่นถือมั่นความยึดความถือความมั่นในสิ่งเหล่านั้นนั่นเขาเรียกว่าอุปทานตอบตรงไหมตั้งคำตอบตัวเองตรงไหมผิดหมดเลยแสดงว่าปัญญาแย่ไม่รู้อย่างเดียวเลยว่าจะไปทำไมจะไปยังไงเนี่ยทุกนะการปฏิบัติจะไปยังไงมันถึงได้ยากไงนะมันยากนะฉะนั้นเราไม่รู้อย่างนี้มันไปไม่ได้เขาเรียกว่าความไม่รู้ทั้งหมดเป็นโมหะหมดเลยเป็นอวิชชาทั้งสิ้นนะอวิชชามีสังขารก็มีสังขารมีวิญญาณก็มีเป็นปฏิสุบัติหมดเลยเพราะเราเกิดมาไม่รู้ไงก็ความไม่รู้เนี่ยเราจะทำให้รู้ไงนะก็ค้นหาถ้าไม่มีคำสอนมาสอนไม่มีทางรู้ได้นะเพราะเรายังนึกถามตัวเองเนี่ยยังไม่ตอบตัวเองไม่ได้นะว่ามันทำไมมันต้องไปนะแปลกอันนี้คือค้นหาเหตุมันเราค้นตั้งแต่ปลายเหตุนะเข้ามาหาโคนแล้วตอนนี้เริ่มไปหาต้นแล้วสุดท้ายเนี่ยก็คือว่าเรามาดูที่อุปทานแล้วคำว่าอุปทานเนี่ยตัวอุปทานจริงๆคืออะไรความยึดมั่นถือมั่นและความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยมันมั่นอะไรมันยึดอะไรขันห้าไงขันห้านะขันห้าของเรายึดมั่นขันห้านี่การยึดมั่นขันห้าแล้วก็ทำให้อุปทานนี้เกิดท่านเรียกว่าสักกายะอย่างที่พูดว่าสักกายะสักกายะก็คือตรงนี้ฉะนั้นสักกายะตรงนี้เนี่ยเป็นที่มาของอุปทานแล้วก็ตัวสักกายะนั้นก็คือตัวฉันทราคะนะตัวฉันทราคะนั้นซ่อนอยู่ในนั้นก็คือเป็นเหตุของการที่ทำให้เกิดอุปทานฉันทราคะคืออะไรฉันทราคะคือฉันทะแปลว่าแปลตามศัพท์นะฉันทะเนี่ยแปลว่าพอใจราคะแปลว่ายินดีคำสองคำเนี่ยมารวมกันฉันทราคะแปลว่าพอใจและยินดีความพอใจและความยินดีนี่เองเป็นอุปทานของคนเราทุกคนเพราะมีตัวนี้อยู่ฉันทราคะตัวนี้แหละทำให้เรามีแล้วจึงมีอุปทานถามว่าคนเราเนี่ยมีฉันทราคะแปลว่าความพอใจและความยินดีนั้นเราพอใจอะไรเรายินดีอะไรลองค้นหาดูสิว่าในโลกนี้เราพอใจอะไรแล้วอะไรที่เรายินดีที่สุดเราพอใจเรารักอะไรมากที่สุดบ้างกันเถอะลองค้นหาดูว่าเรารักอะไรมากที่สุดในโลกถ้าเรารักสิ่งนั้นมากที่สุดในโลกความพอใจในสิ่งนั้นจึงเกิดขึ้นและความยินดีในสิ่งนั้นจึงเกิดขึ้นแล้วเมื่อเกิดแล้วมันจึงเป็นที่มาของอุปทานนี่ไงฉะนั้นตัวอุปทานมาจากฉันทราคะตัวนี้ในโลกนี้เนี่ยเรารักอะไรมากที่สุดพูดง่ายๆนะค้นหาคำตอบที่เรารักอะไรมากที่สุดใช่ตัวเราทุกอย่างในโลกนี้ทุกคนรักตัวเองมากที่สุดแล้วตัวเองเรานี่เองคือขันห้าล่ะนะมาอยู่ตรงนี้ล่ะนี่การสาวหาเหตุมันเป็นอย่างนี้นะนั้นพุทธเจ้ากล่าวว่าเมื่อใดพราหมณ์ผู้มีความเพียรเพ่งอยู่เมื่อนั้นย่อมกำจัดความสงสัยให้สิ้นไปเพราะมารู้ธรรมทั้งหลายพร้อมกับเหตุท่านค้นอย่างนี้นะค้นหาเหตุมันเราไม่ดับสาเหตุไม่ได้นะฉะนั้นในโลกนี้เนี่ยอะไรที่เรารักที่สุดก็คือตัวเราเองตัวเราเองนั่นแหละรักที่สุดในโลกพุทธองค์ทรงกล่าวว่าตนนั่นแหละเป็นที่รักอย่างยิ่งของตนรักอื่นเสมอตนไม่มีนะความรักอื่นๆจะรักเสมอตนไม่มีหรอกตนนั่นแหละเป็นที่รักอย่างยิ่งของตนความรักอันนี้เนี่ยเป็นอุปทานของคนเราฉะนั้นเราจะสาวหาเหตุมันว่าความคิดเนี่ยมาจากไหนมันสาวอย่างนี้
นะอันนี้คือปัญญานะการที่เราจะต่อสู้กับกิเลสเนี่ยต้องใช้ปัญญาใช้สติใช้ปัญญาใช้แต่สมาธิอย่างเดียวไม่ได้ไม่ได้สมาธิเรานั่งมาเยอะละอย่างไรก็อยู่แค่นั้นหลับหูหลับตานั่งมันได้แค่นั้นสงบนิดหน่อยนี่เราต้องการสงบถาวรนะถาวรเลยเราต้องแก้อย่างนี้ถ้าสงบนิดหน่อยก็ทำสมาธิไปวันๆแค่นั้นก็เอานั้นก็ได้นะแต่มันไม่พอที่จะดับทุกข์เราจะดับทุกข์ทั้งหมดเนี่ยก็คือเราจะต้องทำลายระบบหมดเลยนะทีนี้เราได้แล้วได้คำตอบแล้วว่าที่บอกว่าอุปทานเนี่ยมีตัณหาก็มีเมื่อตัณหามีจึงผลักไสจิตนั้นออกไปเมื่อจิตผลักไสก็ออกไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายก็ไปหาคู่ของเขาตาคู่กับรูปหูก็คู่กับเสียงจมูกคู่กับกลิ่นลิ้นคู่กับรสกายถูกต้องสัมผัสใจคู่กับอารมณ์ก็กลายเป็นอารมณ์ประจำวันเราเราจะค้นหาว่าอารมณ์ของเราเนี่ยไหลทุกวันทุกวันคิดทุกวันเนี่ยมันมาจากไหนหนอนี่เราต้องสาวหาเหตุตรงนี้นะสุดท้ายเราได้ต้นต่อแล้วว่าตัวฉันทราคะตัวความรักความยินดีของตนของตนนั่นเองเป็นที่มาของปัญหาทั้งหมดความรักอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าฉันทราคะบ้างสักกายะบ้างก็คือตรงนี้สักกายะก็คือตรงนี้แล้วก็สักกายะนี่เองมีเมื่อใดทิฏฐิ62ก็มีเมื่อนั้นเป็นที่มาของการถกเถียงกันในโลกว่าโลกอย่างนั้นโลกอย่างนี้ตายแล้วสูญตายแล้วเกิดก็เกิดขึ้นเพราะเหตุตรงนี้ว่าสักกายะมีทิฏฐิ62ก็มีทิฏฐิ62มีเพราะเหตุสักกายะมีอันนี้แหละจึงว่าการที่เราจะค้นคว้าหาเหตุเนี่ยมันก็ต้องเป็นอย่างนี้ทีนี้เราได้เหตุได้เราได้ ได้สาเหตุแล้วว่าสิ่งที่เรารักที่สุดในโลกนี้ก็คือตัวเราตนของตนเป็นที่รักอย่างยิ่งของตนรักอื่นเสมอตนไม่มีทีนี้เราก็ต้องมีการเข้าไปรู้แจ้งเห็นจริงว่าสิ่งที่เรารักนั้นเรารักอะไรนะมันเป็นเรื่องของการอบรมแล้วล่ะตอนนี้ทีนี้จิตเราเนี่ยเรารู้เลยว่าสิ่งที่มันรักที่สุดก็คือตัวเองทีนี้เราจะต้องพาจิตตรงนี้เนี่ยไปดูตัวเองที่ว่าเรารักอะไรตรงไหนเป็นหน้าที่ของการประพฤติปฏิบัติเขาเรียกว่ามรรคมรรคเนี่ยเป็นหนทางที่จะพาจิตไปดูว่าขันห้ามีอะไรเป็นน่ารักเป็นของน่ารักก็คือตัวเราที่ว่าตัวเองเนี่ยคำว่าตัวเองนี้ประกอบด้วยขันห้านะฉะนั้นขันห้าทุกคนมีอยู่แล้วก็คือหนึ่งร่างกายนี้แปลว่ารูปนะร่างกายของเราชื่อว่ารูปและจิตที่วิ่งไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจที่จิตเราไปมีอยู่ในตัวเราก็วิ่งออกไปทางหูเนี่ยทางตาเนี่ยเขาเรียกว่าเวทนาบ้างสัญญาบ้างสังขารบ้างวิญญาณบ้างก็กลายเป็นว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณกลายเป็นขันห้าเรารักขันห้านี่แหละยึดมั่นขันห้านี่แหละเรารักยินดีที่สุดมีฉันทราคะก็คือขันห้านี่แหละทำให้เรามีเหตุปัจจัยต่างๆทำให้จิตของเราคิดไม่หยุดทีนี้เรายังไม่เห็นขันธ์5ตามจริงเลยยังไม่ได้พบไม่ได้เจอไม่ได้เห็นไม่ได้มีการอบรมว่าขันธ์5ของเราเป็นอย่างไรไม่รู้ตามจริงว่ารูปเป็นยังไงเวทนาเป็นยังไงสัญญาสังขารวิญญาณเป็นยังไงเรายังไม่ได้แจ่มแจ้งยังไม่มีจักขุยังไม่มีดวงตาไม่มีปัญญาเข้าไปเห็นยังเปิดเผยไม่ได้ยังเป็นความเล่นลับอยู่ฉะนั้นทุกคนเนี่ยลองหลับตาลงไปแล้วก็นึกถึงตัวเราซิว่าตัวเราเนี่ยเป็นสิ่งที่น่ารักที่สุดในโลกเนี่ยเราเห็นอะไรเห็นผมไหมเห็นขนไหมเห็นเล็บไหมเห็นฟันไหมเห็นหนังไหมเห็นมังสังเนื้อไหมไม่เห็นเลยมืดตึ๊บ
นั่นคือความมืดบอดของเราไม่มีจักขุไม่มีดวงตาไม่มีปัญญาไม่มีการเห็นแจ้งเพราะอะไรเพราะเรายังไม่ได้อบรมการอบรมของเรายังไม่เกิดขึ้นมันจึงไม่มีไงไม่มีฉะนั้นจึงว่าเราทุกคนจึงจำเป็นจะต้องมีการอบรมขึ้นมาอีกทีหนึ่งการอบรมนั้นเรียกว่าหมักเพราะหมักเป็นหนทางเดียวเท่านั้นที่จะนำไปสู่การทำลายสักกายะนี้แล้วก็จะเห็นขันธ์ห้านี้ไม่มีทางอื่นนะไม่มีทางอื่นนะอันนี้แหละจึงว่าเราทุกคนก็คือว่าเราจะต้องอบรมมรรคแล้วแหละและมรรคนี่เองทำให้เกิดจักขุทำให้เกิดดวงตาทำให้เกิดญาณปัญญาทำให้เกิดความรู้ทำให้เกิดวิชาเกิดขึ้นความไม่รู้ก็จะหายเหมือนดวงอาทิตย์ที่โผล่ขึ้นขอบฟ้าเมื่อก่อนที่ไม่โผล่เนี่ยมืดมิดอนตรการหมดเลยแต่เมื่อใดดวงอาทิตย์โผล่ขึ้นขอบฟ้าความมืดก็ย่อมสลายไปท่านจึงตรัสว่าย่อมกำจัดมารและเสนามารได้เหมือนอาทิตย์อุทัยย่อมกำจัดความมืดฉะนั้นนะนั่นแหละจึงว่าคนเราทุกคนเนี่ยเรามืดบอดที่ไม่เห็นขันธ์ห้าตามจริงลองหลับตาแล้วก็นึกถึงตัวเองดูไหมเราเห็นตัวเองไหมล่ะมืดตึ๊บไม่เห็นนั่นหมายถึงว่าเรายังไม่เกิดดวงตาเรายังไม่เห็นขันธ์ห้าเพราะอะไรเพราะเรายังไม่ได้อบรมมากฉะนั้นมรรคจึงว่าเป็นหนทางเดียวที่เราจะนำไปสู่การคลี่คลายปัญหาได้ก็คือการอบรมมรรคนั้นการอบรมมรรคเนี่ยจึงเกิดขึ้นนะจึงเกิดขึ้นตอนที่เราทำสมาธินั้นยังไม่ใช่มรรคแค่เป็นสมาธิเฉยๆยังไม่ใช่มรรคแล้วก็มรรคกับการทำสมาธิไม่เหมือนกันแล้วก็ไม่ใช่อันเดียวกันแสดงว่าเราทุกคนที่มาวัดเนี่ยมาฝึกนั่งสมาธิกันเนี่ยมาแล้วก็มานั่งสมาธิสวดมนต์ทำวัดแล้วก็นั่งสมาธินั้นเป็นแค่สมาธิเฉยๆยังไม่ใช่มรรคและความสงบของสมาธิก็เล็กน้อยนิดหน่อยหลังจากออกสมาธิแล้วก็เหมือนเดิมจิตเราก็ไหลไม่หยุดเหมือนเดิมฉะนั้นจึงว่าเราทุกคนเนี่ยทำสมาธิอย่างเดียวจึงไม่พอไม่พอนะเราไม่สามารถที่จะพ้นทุกข์ได้ด้วยสมาธินั้นพอออกสมาธิแล้วทุกอย่างก็เหมือนเดิมสงบนิดหน่อยแล้วก็ออกมาคิดต่อไปใจของเราก็ไหลไปไม่หยุดอีกต่อไปซึ่งการยุติของปัญหายังไม่จบแค่นั้นถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราต้องมีการอบรมมรรคมรรคนี่เองจะทำให้เราไปเห็นแจ้งขันธ์ห้าแล้วมรรคนี่เองทำให้เกิดการละสักกายะทำลายสักกายะนั้นได้ด้วยมรรคอันนี้ซึ่งคำว่ามรรคเนี่ยแปลว่าทางนะทางเดินแสดงว่ามีทางแล้วก็มีสิ่งที่เดินอยู่ในทางนั้นก็คือเรานั่นเองเราจะเอาจิตเดินทางเส้นนั้นนะเขาเรียกว่ามรรคมีองค์8ก็คือเราจะต้องเดินทางเส้นใหม่เส้นมรรคนี้ทีนี้เราเคยทำสมาธิมา
เยอะแล้วและสมาธินั้นยังไม่ใช่มรรคและส่วนมรรคนั้นทำอย่างไรเล่านะมรรคนั้นทำอย่างไรเรามักมาคุยกันตรงนี้เมื่อใดเรารู้จักว่าหนทางนั้นออกจากสิ่งเหล่านี้ได้เนี่ยด้วยมรรคอันนี้เราจะต้องอบรมมรรคขึ้นมาทีนี้มรรคเนี่ยยังไม่ได้เป็นที่รู้จักของคนปฏิบัติมากมายทั่วไปเพราะอะไรเพราะคนที่จะเข้าใจเรื่องนี้เนี่ยยากแล้วก็คนที่นำเรื่องนี้มาพูดถ้าไม่เข้าใจจริงไม่มีทางพูดได้เลยจึงเป็นที่เล่นลับอยู่ในวงการกรรมฐานเหมือนกันฉะนั้นจึงว่ามักย่อมไม่ค่อยมีใครนำมาพูดเรื่องการประพฤติปฏิบัติถึงจะมาพูดแปลว่ามักแต่ก็เล็กน้อยแล้วก็เป็นแค่ผิวเผินในการที่จะอธิบายเพราะว่ายากต่อการเข้าใจมากๆเลยนะอ่านได้อยู่อ่านเนี่ยรู้ว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันต์เราอ่านได้คล่องปากขึ้นใจแต่การอ่านก็คือการอ่านการเข้าใจนั้นยังไม่มีมันก็เป็นรูปธรรมไม่ได้นะมันก็เป็นแค่นามธรรมที่อ่านเข้าใจเท่านั้นเองแต่การเข้าถึงไม่ได้มีเพราะเรายังไม่ได้เดินมรรคถึงแม้จะคล่องปากขึ้นใจแต่ยังไงก็เป็นคำให้คำพูดมันยังเป็นอะไรที่มาเสวยไม่ได้นะอันนี้แหละจึงว่าเราต้องมารู้จักมรรคกันมรรคเป็นการที่ว่าให้จิตนั้นเปลี่ยนเส้นทางเดินเพราะทางเดินของเราในประจำนั้นเดินไปทางไหนล่ะเดินไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นเป็นทางเดินอันเก่าแก่มานมนานแล้วแล้วกระทางเส้นนี้เองทำให้ทุกคนเดินไม่หยุดแล้วก็ปัญหาไม่หยุดที่เองทำให้เราทุกคนทุกข์แล้วก็ทุกข์นี่เองทำให้เราขวนขวายแสวงหาทางดับจึงได้มานั่งตรงนี้ไงนะแสดงว่าทางเก่าของเรานั้นหนึ่งนำมาซึ่งทุกข์เพราะจิตไหลไปสู่อารมณ์อย่างไม่หยุดหย่อนนั่นเรียกว่าทางเก่าแก่ทางของเราเก่าแก่นั้นเขาก็เรียกมรรคเหมือนกันแต่เขาเรียกว่ามรรคผิดมรรคที่มีมิจฉาเป็นทางผิดแสดงว่าทางเก่าที่เราบอกว่าจิตเราไหลไปสู่อารมณ์ต่างๆนั้นเป็นทางผิดมันผิดนั่นแหละทำให้เราไม่สงบและก็ไม่สงบนั่นทำให้เราทุกข์ท่านจึงว่าทางนั้นเป็นมิจฉามรรคอันนี้คือก่อนจะรู้ทางใหม่ต้องรู้ทางเก่าก่อนนะเพราะทางเก่าก็เป็นทางฉะนั้นชีวิตของเราคือการเดินทางตลอดแต่มันเป็นทางผิดทำให้เราเนี่ยวุ่นวายสับสนทำให้จิตของเราไหลไม่หยุดในอารมณ์ต่างๆเพราะอะไรเพราะทางมันผิดมันก็เลยผิดทุกอย่างเลยปัญหาก็เลยว่าเรามานั่งแก้กันตรงนี้ตอนนี้ว่าทางใหม่นั้นเขาเรียกว่าสัมมามรรคนะที่เราเคยได้ยินงานศพหรือว่าสวดอภิธรรมนะว่ามิชตะธรรมะสัมมตะธรรมานะทางผิดก็มีมิชตะก็คือทางผิดสัมมตะก็คือทางถูกทีนี้ทางถูกก็คือมรรคก็คือสัมมามรรคทีนี้เราลองคิดดูว่าเมื่อผิดเนี่ยไปทางไหนล่ะไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วไปหาอะไรไปหาคนอื่นถ้าทางถูกก็มาหาเราเองเลยมันตรงข้ามกันเรากับเขาในงานนี้ฉะนั้นเท่ากับว่าทางเส้นใหม่นั้นก็คือเราจะเอาจิตมาดูตัวเราเพราะอะไรเพราะว่าเราเป็นที่รักอย่างยิ่งของเราตนเป็นที่รักอย่างยิ่งของตนจิตมันรักตัวเองมากตัวเองเป็นที่รักอย่างยิ่งที่สุดในโลกเราจะไปดูที่พาจิตไปดูด้วยว่าเจ้ารักอะไรเจ้าพอใจอะไรหรือในร่างกายนี้นะมันก็เลยทำให้เราเนี่ยต้องพาจิตไปดูตัวเราตั้งแต่หัวถึงเท้านี่คือสัมมามรรค
ก็บอกแล้วว่าอุปทานมาจากอะไรมาจากฉันทราคะความยินดีในตนความยินดีอะไรยินดีในรูปนี้แล้วก็ยินดีในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นจึงเกิดขึ้นเราจะพาจิตไปดูว่าเจ้ายินดียินดีในตัวเองน่ะตัวเองเคยเห็นตัวเองหรือเปล่าจิตก็บอกยังไม่เห็นเอ้าความยินดีนั้นยินดีทั้งที่ไม่เห็นนั่นหรือจิตก็บอกว่าใช่เรายินดีตัวเองแต่ก็ไม่เคยเห็นตัวเองเลยเหมือนเรามีพกมีห่อมีกระเป๋ามีอะไรแล้วเราก็ยินดีในกระเป๋านั้นทั้งที่ในกระเป๋านั้นเรายังไม่รู้ว่าอะไรแบบนั้นไหมใช่เหมือนกับคนเนี่ยยกกระเป๋าให้เราลูกหนึ่งว่าข้างในนั้นนะมีทองคำอยู่นะลองยกดูเห็นหนักอึกเลยเราก็เลยยกแล้วก็ไม่เคยเปิดดูแล้วก็หวงแหนรักเหลือเกินไปที่ไหนก็หิ้วไปที่ไหนก็อารักขาอารักขาไม่ให้ใครได้มาล่วงล้ำเรายังไม่ได้เห็นข้างในเขาบอกว่าทองคำเราก็นึกว่าเป็นทองคำแต่เมื่อเปิดกระเป๋าดูกลับเป็นก้อนหินเองอย่างนี้แหละนะฉะนั้นเหมือนกันว่าทุกคนเนี่ยเรามีร่างกายแล้วก็รักมันเหลือเกินแต่ก็ไม่เคยที่คายว่าเรารักมันมีอะไรในร่างกายนี้ถึงเราจะตอบตัวเองว่าก็มีตับมีไตมีไส้มีพุงมีอาการทำมันตอบได้ด้วยตาเนื้อของเราแต่ตาในเขายังไม่ได้เห็นมันยังไม่จบมันไม่ได้จบแค่นั้นเพราะที่มันวิ่งทุกวันเนี่ยทุกวันเนี่ยก็คือใจมันวิ่งเราจะต้องเอาใจเห็นสินะตัวไหนมีปัญหาเอาตัวนั้นเห็นตาเราเห็นตัวเองทุกวันส่องกระจกก็เห็นลืมตาก็เห็นแข้งเห็นขายังแก้ปัญหาไม่ได้เลยเพราะอะไรเพราะตาเห็นแต่ใจไม่เห็นเพราะปัญหาที่เราแก้นี่คือปัญหาใจมันมีปัญหาใจมันคิดไม่หยุดเราจะแก้ปัญหาที่ใจไม่ใช่แก้ปัญหาที่ตาเราอย่างเดียวฉะนั้นปัญหาอยู่ที่ไหนเอาตัวปัญหานั่นมาแก้ถ้าอย่างนั้นเราหลับตาซะตานอกเนี่ยลืมตาในเอาตาใจดูที่ว่าเห็นไหมมืดตึ๊บไม่เห็นในพกในห่อนั้นมีอะไรก็ไม่รู้ก็หิ้วอยู่ก็ทั้งวันแหละนะฉะนั้นเราหอบหิ้วตัวเองอยู่ทั้งวันทั้งคืนแต่ไม่เคยดูว่าในนั้นมีอะไรเราอาจจะเข้าใจว่ารู้ว่าในกระเป๋านั้นมีทองคำแต่แกรู้แต่ความจริงมันไม่ใช่มันเป็นอย่างอื่นซะตัวเราก็เหมือนกันมีตับมีไตมีไส้มีพุงแต่เห็นด้วยตาเนื้อมันยังมีเขาเรียกตาเนื้อเราเนี่ยปกปิดเราอีกชั้นหนึ่งเพราะอะไรถ้าตาเนื้อเนี่ยเป็นของไม่ปกปิดป่านนี้เราก็พ้นทุกข์กันหมดแล้วเห็นตาเนื้อก็เบื่อหน่ายหมดแหละอย่างเช่นว่าหมอเห็นคนป่วยสับเปลยเห็นคนตายเห็นทั้งวันทุกวันทำไมหมอกิเลสก็เยอะเลยสัปเหร่อก็เยอะนะกิเลสก็ยังเยอะไม่ละไม่ได้เพราะตาเนื้อเนี่ยเขาปกปิดอำพรางหมดไม่ให้รู้ความจริงฉะนั้นตาเนื้อกว่าจะให้เราใช้เนี่ยเขามีอะไรป้องกันไว้เรียบร้อยไม่ให้เรารู้ความจริงฉะนั้นตาเนื้อใช้ไม่ได้นะใช้ไม่ได้ขนาดตาเนื้อเราเห็นตัวเองนะยังพอใจส่องกระจกแยกเขี้ยวแยกฟันใส่กระจกอยู่เลยนะยังพอใจในความงามของตัวเองอยู่มันยังพอใจอยู่นะเขียนคิ้วเขียนตาหลอกตัวเองไม่พอไปหลอกคนอื่นด้วยนะเขียนไปหลอกคนอื่นเพื่อให้คนอื่นชมว่าเราสวยเรางามดูสิหลอกเราแล้วก็หลอกเขาแต่ทีนี้ว่าเราจะต้องเอาตาใจเนี่ยเห็นนะตาไหนเห็นตานอกใช้ไม่ได้ถ้าจะเห็นก็ต้องมีการอบรมขึ้นนะฉะนั้นการอบรมจึงว่าต่อนี้ไปจิตเราเนี่ยไม่ไปทางตาไม่ไปทางหูไปแล้วก็ไปเล่ามันก็ไม่จบสมควรไหมว่าต่อนี้ไปจิตเราควรจะยุติในการไปข้างนอกซะไม่ให้มันไปทางตาไม่ไปทางหูเพราะไปทางเส้นนั้นก็เป็นทางเก่าและทางเก่านั่นเองทำให้เราทุกวันนี้แล้วเราจะไปอีกหรือถึงเวลาแล้วที่เราจะยุติแล้วปัญหาเรื้อหลังตรงนี้เนี่ยจะได้แก้ไขฉะนั้นถ้าเราจะไปทางใหม่เราต้องปิดทางเก่าสิถูกต้องเราต้องปิดทางเก่า
ถ้าเราไม่ปิดการเจริญก็เกิดขึ้นไม่ได้นะจึงว่าตอนนี้ไปนะจิตเราไม่อยากให้คิดถึงใครนอกไม่ไปในไม่เข้าเอาจิตมาดูตัวเรานอกไม่ไปก็คือไม่คิดถึงใครในไม่เข้าหมายถึงว่าเข้าไปในสมาธิตลอดที่เรานั่งสมาธิเข้าไปประจำเข้าไปสงบนิดหน่อยเท่านั้นเองก็เสียเวลาอยู่ตรงนั้นก็ไม่เห็นตัวเองอยู่ดีมันทำให้เราทำสมาธิก็มาเยอะแล้วก็ไม่ไปถึงไหนตันอยู่แค่นั้นถ้ามัวแต่เข้าอย่างนั้นเราก็ไปอยู่ที่รอบเดิมเหมือนกับเดิมๆของเราที่เคยทำฉะนั้นนอกไม่ไปในไม่เข้าเอาจิตมาดูตัวเรานะจำง่ายๆฉะนั้นมรรคจึงเกิดขึ้นตรงนี้เอาละเราจะดูตัวเราละสมาธิก็เอาไว้ก่อนนะแน่นอนสมาธิต้องไว้ก่อนไม่ต้องทำแล้วก็ออกนอกไปคิดถึงคนอื่นละทำไงอันนั้นก็ไว้ก่อนไม่ต้องไปถ้ามัวแต่เข้าแล้วก็มัวแต่ไปงานนี้ก็เกิดไม่ได้หรือว่านอกไม่ไปในไม่เข้าเอาจิตมาดูตัวเรามันก็เลยทำให้เราเนี่ยจำยอมว่าต้องไปเส้นนี้เส้นนี้ที่ไปเนี่ยเขาเรียกว่ามรรคฉะนั้นมรรคจึงไม่เหมือนการทำสมาธิแล้วก็ไม่จำเป็นต้องทำสมาธิมรรคเป็นการเปลี่ยนเส้นทางเดินของจิตพูดง่ายๆว่าคิดถึงเขามาเยอะแล้วตอนนี้ไปปิดซะถ้าไม่ปิดมันก็ยืดยาวไปเรื่อยๆไม่จบเรื้อรังต่อไปมันก็ผักใสเราไปตลอดอย่างที่เคยเป็นมาแล้วตอนนี้ไปเราจะปิดเขาซะและสมาธิก็หยุดก่อนเพราะอะไรเพราะเข้าสมาธิก็เข้ามาเยอะนิ่งนิดหน่อยก็ได้แค่นั้นแหละออกมาก็คิดโน่นคิดนี่วุ่นวายไปหมดเหมือนเดิมและไปไหนก็ไม่ไปไหนตันอยู่แค่นั้นก็งดไปก่อนนอกไม่ไปในไม่เข้าเอาจิตมาดูตัวเราสังเกตไหมพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็ทำสมาธิกับอารามบทก็ระบบทำหนึ่งที่สุดแล้วสุดท้ายก็งดไปก่อนก็มาอบรมมรรคเพราะสมาธิตันอยู่แค่นั้นมันที่นั้นตันอยู่แค่นั้นตรงนั้นเป็นที่สุดของเขานิ่งจนที่สุดก็ออกมาก็เหมือนเดิมเหมือนเราขึ้นต้นไม้นะตันที่ยอดนั่นแหละไปถึงที่ยอดแล้วก็ไม่รู้จะไปไหนต่อก็ต้องลงมาที่โคนใหม่อย่างนั้นแหละนะมันไปไหนไม่ได้เพราะว่ามันเป็นอากาศแล้วอะนะสมาธิเหมือนกันไปถึงสุดของสมาธิเนี่ยลึกที่สุดเดี๋ยวออกมาก็มาออกที่เดิมมันไปต่อมันไม่ได้หรอกเพราะมันไม่ใช่ทางไปมันตันนะฉะนั้นทางไปก็คือว่าเราจะต้องเอาจิตมาท่องเที่ยวในกายของเราว่าพาจิตไปดูที่ว่าผมของเราขนของเราเล็บของเราเนี่ยมันมีอะไรแล้วเรารักอะไรทีแรกเราเห็นเราเห็นตัวเองไม่ได้ก็ไม่ใช่ปัญหานะเพราะอะไรที่เราเห็นตัวเองไม่ได้เพราะเราไม่เคยมองเลยมันก็เลยไม่เห็นมืดตึ๊บตาของเราไม่เปิดเราตาบอดนะที่คนอื่นนั้นเปิดเอานะตาดีแต่ตัวเองตาบอดเราต้องทำให้ที่ตัวเองเนี่ยตาดีซะให้คนอื่นตาบอดซะทีนี้มันก็เลยว่าเริ่มการอบรมขึ้นมาก็คือว่าเอาละตอนนี้ไปเราจะเอาจิตมามองตัวเราตั้งแต่หัวถึงเท้าเท้าถึงหัวให้เห็นทีแรกมันไม่เห็นไม่เป็นไรเราเคยเห็นคนอื่นไหมพระพุทธเจ้าท่านก็สอนว่าใช้สัญญาสิเราเคยเห็นคนอื่นไหมคนอื่นคนแก่คนเจ็บคนตายตายวันหนึ่งเป็นไงสองวันเป็นไงสามวันเป็นไงในสติปัฏฐานสี่ก็มีป่าช้าเก้าให้เลือกอสุภะสิบให้เลือกนะก็อุบายนั่นเองเราเคยเห็นคนตายไหมอ๋อเคยเห็นจำได้ไหมจำได้แล้วก็สมมุติตัวเราเนี่ยด้วยภาพนั้นสิแต่ละเวลานึกเนี่ยเราไม่ได้เอาคนตายมานึกเรานึกเราแต่ใช้อุบายเขาอุบายคนตายเอาแค่อุบายพอนี่คือเป็นการจุดประกายให้เราจะเริ่มเห็นตัวเองได้ด้วยเหตุผลอันนี้ท่านเรียกว่าใช้สัญญานะในคำสอนพุทธเจ้าท่านกล่าวถึงสัญญาเยอะมากสัญญา10ประการสัญญามากกว่านั้นก็มีนะอันนี้จะสัญญามรณะสัญญาอสุภสัญญาอนัตตาสัญญาอนิจจสัญญาปหานสัญญานิโรธสัญญาสัพพโลเกอนาภิรตสัญญาปฏิกูลสัญญา
มีเยอะสัญญาเหล่านั้นสัญญาแปลว่าความจําจําได้หมายรู้ว่าเราเคยเห็นความเกิดความแก่ความเจ็บความตายจากคนอื่นไหมเคยเห็นจําได้ไหมจําได้แล้วเราสมมุติตัวเองเนี่ยเป็นเหมือนคนนั้นนะเราเคยเห็นคนตายไหมแล้วก็นึกถึงตัวเองเนี่ยตายขึ้นอืดขึ้นพองตัวหนอนชอนใจนึกไปสมมุติตัวเองเป็นอย่างนั้นงานนี้เราต้องเห็นตัวเองแต่อาศัยอุบายจากคนตายเอาคนตายเราไม่ได้เอาคนตายมานึกเอาแค่อุบายเขามาทำอย่างนี้เดินไปก็เหมือนกันนั่งไปก็บันเหมือนกันนอนก็เหมือนกันให้เห็นตัวเองเนี่ยด้วยอุบายนั้นนานเข้านานเข้าจิตเราท่องเที่ยวอยู่ในตัวเรามากขึ้นมากขึ้นก็เกิดการวิวัฒนาการของเขาเริ่มมีความสุขมีความกลุ่มน้ำตาจะไหลร้องไห้เห็นความไม่เที่ยงว่าโอ้เราไม่เห็นไม่รู้ฉะนั้นคนเราทุกคนเห็นตัวเองเริ่มแรกด้วยอุบายเนี่ยร้องไห้ทุกคนอดร้องไม่ได้เพราะอะไรเพราะไม่มีอะไรที่เราจะยินดีเลยจิตที่ร้องไห้คือจิตเสียใจมากว่าเราอุตส่าห์หลงตัวเองไปดูแล้วไม่มีอะไรน่ารักน่าหลงเลยร้องไห้ออกมามันเหมือนกับว่าเสียใจหรือว่าผิดหวังว่าเรารักตัวเองแต่ไม่มีอะไรน่ารักเราหรือนี่เราหรือเรามีแค่นี้หรือร้องไห้ออกมานะการร้องไห้ผสมด้วยความสังเวชในตัวเราว่าไม่มีอะไรโอ้เรารักเหลือเกินแต่ไม่มีอะไรน่ารักแต่ความเห็นของเรายังโยกๆคงโครงยังเลอะๆเลือนๆอยู่มันก็เลยไม่เด่นชัดทำให้เราเนี่ยพุบๆโผล่ๆทำให้เราเนี่ยไม่ได้พ้นทุกข์มากนักก็ไม่เป็นไรเราอบรมให้แก่กล้าการแก่กล้าการที่ทำให้เกิดให้มากนั้นเขาเรียกว่าอินทรีย์นะอินทรีย์พละนะศรัทธาสิทธิสัตตินทรีย์ศรัทธาก็แก่กล้าวิริยะก็แก่กล้าสติก็แก่กล้าสมาธิปัญญาแก่กล้าไปเรื่อยๆเขาเรียกว่าพละฉะนั้นเวลาทำยิ่งทำก็ยิ่งเหมือนศรัทธานะรู้สึกว่าเราศรัทธาคำสอนพระเจ้ามากขึ้นมากขึ้นแล้วความเพียรที่เราทำก็ยิ่งทำก็เหมือนก็ยิ่งอยากจะทำเรื่อยๆเพราะดูรู้สึกว่าเรามีอะไรดีขึ้นจิตเราเริ่มสงบละอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าหมักต่อมาเนี่ยเราเห็นด้วยอุบายของเราเนี่ยอยู่กลางคืนก็เห็นด้วยอุบายว่าคนเราเนี่ยตัวเองตายเป็นหนอนบ้างเป็นอืดเป็นพองบ้างสมมติตัวเองเอาร่างเดียวนะไม่เอาหลายร่างเอาร่างเดียวของเราเนี่ยเน่าก็เน่าอย่างนี้อืดก็อืดอย่างนี้ร่างแท้ๆของเราเนี่ยพิจารณาอย่างนั้นเดินไปเหมือนเราซากผีดิบเหมือนเราเห็นในหนังนั่นเองเป็นศพเดินได้อย่างนี้มันซากผีดิบผีดิบเดินได้แบบนั้นใครไม่รู้หรอกว่าเรานึกอะไรนะเราก็นึกไปอยู่ไหนก็เหมือนว่าเราเป็นผีดิบอยู่ตลอดเวลาลองทำดูสิไม่เชื่อจิตสงบเย็นนะมีความสุขแล้วก็เริ่มมีความศรัทธาในพุทธศาสนามากขึ้นอย่างที่เขาไม่เคยมีฉะนั้นการเกิดศรัทธาความเชื่อหรือว่าความศรัทธานี่เกิดขึ้นเขาเรียกว่าสัตตินทรีย์อย่างที่เราไม่เข้าใจศาสนาเราก็เริ่มเข้าใจขึ้นมาว่าโอ้พุทธเจ้ามีดีเนาะท่านรู้อย่างนี้เหรอท่านตรัสรู้อย่างนี้เหรอทางใดที่อารมณ์ใดที่เกิดในเราอารมณ์นั้นเกิดในพุทธเจ้ามาก่อนทั้งนั้นอ๋ออารมณ์อย่างนี้เหรออารมณ์พระอรหันต์อารมณ์อย่างนี้เหรอคืออารมณ์ของพระยาเจ้าอารมณ์อย่างนี้เหรออารมณ์เดียวกับพุทธเจ้าเลยฉะนั้นอารมณ์ใดเกิดแก่เราอารมณ์นั้นอันเดียวกันกับท่านทั้งหมดเลยเพราะใจเราเป็นธรรมชาติเดียวกันเราเข้าใจความเป็นพุทธเจ้าเลยว่าถ้าไม่มีพุทธเจ้าโลกนี้มืดบอดเลยเพราะเราก็มืดบอดมาก่อนแล้วเราจึงเห็นคุณค่าในคำสอนมากว่าคำสอนทำให้เรามีตรงนี้นะลองทำดูสิสมมติตัวเองเป็นซากศพทั้งวันไม่ต้องนั่งสมาธิก็ได้เดินก็ได้ยืนก็ได้นอนก็ได้ใครไม่รู้หรอกว่าเราเห็นมันเดินอยู่เฉยไม่เห็นมันนั่งอยู่เฉยไม่เห็นอะไรมันแต่เราทำภายในอย่างเดียวเราไม่ได้นั่งสมาธิให้เขาเห็นนี่สมาธินั้นไว้ก่อนมันคนละอย่างกันนะดังนั้นการอบรมมรรคเนี่ยเราทำได้ทุกที่เลยนั่งไปนอนไปเห็นแม้แต่นอนหลับก็นึกตัวเองเป็นตายอยู่ในโรงศพขึ้นอืดขึ้นปอนทำได้หมดเลยเว้นแต่มันหลับเท่านั้นเองนะหลับนั้นมันได้ไม่ได้อะไรเลยฉะนั้นตอนที่เรานอนก็ทำได้ทำทั้งยืนทั้งเดินทั้งนอนทั้งนอนทำทุกวันนั้นทุกวันทุกเวลา
ฉะนั้นเวลาทำเนี่ยท่านให้ทำแบบอิทธิบาท4นะอิทธิบาท4เป็นยังไงทำทั้งกลางคืนกลางวันกลางวันชั้นใดกลางคืนชั้นนั้นกลางคืนทำอย่างไรกลางวันก็ทำอย่างนั้นกลางวันทำอย่างไรกลางคืนก็ทำอย่างนั้นอย่างนี้แหละนะแล้วก็เมื่อวานทำอย่างไรวันนี้ก็ทำอย่างนั้นวันนี้ทำอย่างไรพรุ่งนี้ก็ทำอย่างนั้นอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าอิทธิบาท4แล้วก็เบื้องบนก็คือหัวเบื้องล่างก็ปลายเท้าหัวถึงเท้าเท้าถึงหัวจิตเคลื่อนที่อยู่แค่นั้นไม่ท่องเที่ยวในที่อื่นอยู่ในหัวถึงเท้าเท้าถึงหัวอยู่แค่ตัวเราอย่างเดียวไม่เอาจิตไปไว้ที่ใครอาณาเขตของเราก็คือหัวและเท้าเท้าและหัวสูงสุดก็หัวต่ำสุดก็เท้าให้ท่องเที่ยวอยู่แค่นั้นนี่คือทางเส้นใหม่นะฉะนั้นเมื่อเราเป็นทำอย่างนี้อยู่บ่อยๆจิตเราย่อมโน้มเอียงถูกผักใสไปอีกทางเส้นหนึ่งเมื่อผักใสทางเส้นนี้เนี่ยมากขึ้นมากขึ้นทางเส้นนั้นก็ละเอาละเอาละเอาเหตุปัจจัยเหล่านั้นก็ถูกทำลายทำลายทำลายต่อไปจิตก็ไม่วิ่งทางตาทางหูจมูกมัวแต่มาอยู่ตรงนี้ซะนั้นจิตมีดวงเดียวอยู่กับเราก็ไม่อยู่กับเขาอยู่กับเขาก็ไม่อยู่กับเรานะมันมีอยู่แค่นั้นฉะนั้นจึงว่าเราจะทำลายเหตุปัจจัยทั้งหมดได้ด้วยทางเส้นนี้ต่อไปจิตเราก็จะไม่ไปทางตาไม่ไปทางหูไม่ไปทางเก่าแล้วการพ้นทุกข์ก็คือพ้นทางเส้นเก่านั่นเองการที่ว่าเรานิพพานหรือว่าเราเข้าถึงนิพพานก็คือการพ้นจากทางเส้นเก่านั่นเองนะเพราะทางเส้นเก่านั่นแหละเราหมกมุ่นเราถูกร้อยรัดมัดไว้ตรงนั้นแต่ตอนนี้เราพ้นจากตรงนั้นได้เนี่ยเขาเรียกว่าพ้นทุกข์หรือนิพพานนั้นนิพพานแปลว่าพ้นจากเครื่องร้อยรัดมัดใจเราก็คือทางเส้นเก่านั่นเองมันมัดใจเราไว้เราก็พ้นจากตรงนั้นไปอันนี้แหละจึงว่าการพ้นทุกข์จึงเกิดขึ้นเพราะเหตุผลอันนี้นะเราทุกคนก็คือว่าทำตรงนี้นะอันนี้แหละจึงว่าการดับทุกข์ของเราทุกคนก็คือเราจะต้องพ้นทุกข์ด้วยการไปทางเส้นใหม่ทางเส้นใหม่ตรงนี้เนี่ยทำให้เราได้ปิดทางเส้นเก่าได้สำเร็จต่อไปทางเส้นเก่าเราจะไม่ไปอีกเลยอยู่ในทางเส้นใหม่แล้วก็จบที่ทางเส้นใหม่เลยนั่นคือเป้าหมายของเราฉะนั้นพระยาเจ้าจะไม่มีจิตหลงนอกเลยพ้นเหตุปัจจัยแล้วตัณหาที่ผักใสนรชนก็ไม่มีแล้วตัณหามันแห้งแล้วไม่มีใครผักหลังเราไปข้างนอกได้แล้วทุกอย่างก็จบนี่คืองานนี้รอเราอยู่ข้างหน้าที่เราจะต้องทำนี่แหละเขาเรียกว่ามรรคมรรคนี่เป็นความสงบถาวรใหญ่กว่าการทำสมาธิเราอีกเพราะเราจะสงบถึง24ชั่วโมงเลยตลอดชีวิตเราจะไม่กลับไปทางเส้นนั้นได้อีกเลยและเราก็ไม่กลับไปวันหนึ่งอยู่แค่ไหนอยู่แค่หัวเท้าเพราะอาณาเขตหัวเท้านี่เราอยู่ตรงนี้เสมออยู่กับตัวเองไม่อยู่กับใครแล้วราคะโทสะโมหะก็สิ้นเพราะไปอยู่เขานั่นเองราคะโทสะโมหะก็เกิดนะนี่คือมรรคซึ่งมรรคเนี่ยไม่ค่อยมีใครมาพูดเพราะมันเข้าใจยากฉะนั้นเมื่อเราเนี่ยอบรมด้วยอย่างนี้แล้วเนี่ยก็คือว่าเราสมมติตัวเราเนี่ยเป็นซากศพเคลื่อนที่อยู่ตลอดกลางคืนก็ทำกลางวันก็ทำเดินก็ทำนั่งก็ทำทำทั้งวันโดยมีสัมมาประธาน4ด้วยก็คือว่า1เพียรสร้างภาพตัวเองที่ไม่เห็นให้เห็นขึ้นเพราะภาพตัวเองนั้นเป็นกุศลเราสังเกตว่าจิตเราอยู่ที่ไหนอาการ32ของเราอยู่ตำแหน่งไหนไม่มีอารมณ์สักหน่อยเดียวเลยที่จะเป็นอกุศลไม่เคยเกิดขึ้นเราสังเกตเฝ้าสังเกตแล้วจับตาดูแล้วก็จับผิดดูที่ว่าขณะที่จิตอยู่ในตัวเองอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันมีอารมณ์ที่คิดไม่ดีไหม
คิดอกุศลนั้นมีไหมเราจะไม่หาเจอที่นั่นแล้วจะหาไม่เจอเลยมีแต่จิตใฝ่ดีตลอดเป็นกุศลตลอดไม่มีอกุศลแต่ขณะใดเนี่ยจิตเราออกไปหาคนอื่นปุ๊บเอาละคิดไม่ดีละคิดอกุศลทั้งนั้นเลยฉะนั้นจึงว่าภาพตัวเองนั้นเป็นภาพที่เต็มไปด้วยกุศลท่านจึงว่าเพียรสร้างกุศลที่ไม่เกิดให้เกิดขึ้นก็เท่ากับว่าอันเดียวกันกับเสียเพียรสร้างภาพเราที่ไม่เกิดให้เกิดขึ้นเพราะจิตของเราทุกคนต้องรู้ธรรมชาติว่าเขาอยู่ด้วยภาพนะเราต้องรู้เข้าใจเขานะว่าการเข้าใจของจิตว่าธรรมชาติของจิตเนี่ยเขาจะอยู่ที่ไหนเขาจะปราศจากภาพไม่ได้ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเราสังเกตไหมจิตเราออกไปคิดถึงผู้อื่นเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยมันคิดเรื่องใดเนี่ยขณะที่เราคิดเรื่องนั้นๆเนี่ยมันไม่มีเลยที่ว่ามันจะไม่มีภาพมันมีภาพตลอดเลยคิดเรื่องบ้านเอาภาพบ้านขึ้นมาแล้วคิดเรื่องงานเอาภาพงานขึ้นมาแล้วคิดถึงคนโน้นเอาภาพคนโน้นขึ้นมาแล้ววันมันมีแต่ภาพฉะนั้นภาพเป็นเครื่องอยู่ของเขาเข้าใจว่าจิตอยู่ด้วยภาพเพราะปกติเขาก็อยู่ด้วยภาพแต่มันเป็นภาพคนอื่นฉะนั้นทีเรามาอยู่กับตัวเองเนี่ยเราก็ต้องมีภาพให้เขาถ้าไม่มีภาพมันอยู่ไม่ได้นะฉะนั้นเราต้องเข้าใจว่าภาพเป็นภาชนะของจิตเหมือนน้ำจะอยู่ที่ไหนไม่มีภาชนะมันอยู่ไม่ได้หรอกนะน้ำจะอยู่ไหนที่ปราศจากภาชนะมันไม่ใช่ฐานะที่น้ำจะอยู่ได้จะอยู่ไหนภาชนะต้องมีที่นั่นเสมอภาชนะเป็นเครื่องอยู่ของน้ำชั้นใดก็เหมือนกันจิตเราจะอยู่ที่ไหนมันจะต้องอยู่ด้วยภาพเสมอจะอยู่ที่ไหนโดยที่ปราศจากภาพไม่ได้ฉะนั้นเวลาอยู่ที่เขาก็มีภาพเขามันวุ่นวายเรากำลังจะหนีเขาแต่ถ้ามาอยู่ตัวเองมันก็ต้องมีภาพตัวเองขึ้นมาภาพอะไรล่ะภาพขนบ้างผมบ้างเล็บบ้างฟันบ้างหนังบ้างก็ต้องเกิดเราก็ต้องสร้างขึ้นมาสร้างอะไรเป็นบรรทัดฐานของการสร้างก็คือเอาความจริงมันผมเราเป็นสีสันอย่างไรล่ะมีรูปลักษณ์อย่างไรเอาตามจริงของเขานะฉะนั้นตามจริงนั่นเองเป็นของจริงที่เราจะต้องเห็นตามสภาพจริงของเขาแต่ที่แรกแหละเรานึกนั่งเน่าบ้างเปื่อยบ้างเนี่ยมันเป็นอุบายก่อนก็ไม่เป็นไรแต่ยังไงอุบายเหล่านี้ก็จะเป็นจริงในอนาคตอยู่แล้วซึ่งเป็นการอบรมกล่อมเกลาจิตให้อยู่กับตัวเราละทีไปอยู่กับคนอื่นเนี่ยเราคิดได้ทั้งวันทีมาอยู่ตัวเองก็ต้องคิดทั้งวันเหมือนกันนะคิดไปผมบ้างไปทนบ้างเล็บบ้างคิดว่าเน่าบ้างอืดบ้างพองบ้างต้องคิดเพราะอะไรเพราะอยู่ที่นอกก็เป็นความคิดมีความคิดทำงานตลอดอยู่ข้างในก็ต้องคิดถ้าไม่คิดความแจ่มแจ้งก็จะไม่เกิดฉะนั้นจึงว่าเวลาจิตอยู่ข้างในเขาห้ามนิ่งเขาให้คิดบางคนบอกคิดถึงตัวเองเนี่ยมันก็วุ่นวายสิไม่มีวุ่นวายคิดยิ่งคิดยิ่งสงบนะมันไม่เหมือนคนคิดคนอื่นนะคิดคนอื่นยิ่งคิดยิ่งฝุ่งยิ่งคิดยิ่งวุ่นวายอันนั้นคนอื่นแต่ตัวเราเองเนี่ยไม่เป็นนะเราจะตีความหมายว่าคนอื่นก็ฟุ้งตัวเองก็ฟุ้งไม่ใช่มันไม่ใช่อย่างนั้นเพราะคนอื่นเนี่ยที่ฟุ้งก็เพราะว่ามันเป็นอกุศลที่ตัวเองที่ไม่ฟุ้งก็คือมันเป็นกุศลนะมันคนละอย่างกันแต่ความคิดเนี่ยมันคิดจริงแต่มันคิดฝ่ายไหนล่ะฝ่ายกุศลและฝ่ายอกุศลจึงไม่เหมือนกันนะฉะนั้นฝ่ายกุศลนี้เป็นฝ่ายฝักฝ่ายแห่งความสงบระงับเวลาจิตเราอยู่ในตัวเราต้องคิดค้นอยู่ในอุบายตลอดเวลาเสมออย่าลืมแสดงว่ามรรคเนี่ยไม่ใช่การนิ่งของจิตเป็นการคิดของจิตแต่คิดอยู่ในขอบเขตแต่การทำสมาธิเนี่ยเป็นการที่ไม่คิดอะไรเลยนิ่งอย่างเดียวมันถึงไม่มีผลอะไรฉะนั้นสมาธิเนี่ยเน้นนิ่งอริยมรรคเนี่ยเน้นคิดแต่คิดอยู่ในตัวเราเท่านั้นไม่อยู่นอกตัวนอกตัวไม่ใช่นะ
นักปฏิบัติเนี่ยเขาเห็นความคิดเป็นความวุ่นวายเวลาที่เขาก็คิดเวลาที่ตัวเองก็ไม่คิดมันจะมานิ่งอย่างเดียวมันจึงเดินมรรคไม่ได้ไงนิสัยตัวเองว่าความคิดเป็นความวุ่นวายหมดเลยตีความหมายอย่างนั้นไม่ใช่เราตีความหมายได้ว่าความคิดถึงผู้อื่นนั้นวุ่นวายแต่เราคิดถึงตัวเองเนี่ยต้องคิดมันไม่วุ่นวายมันมีแต่ความสงบเราต้องผ่าให้จิตคิดฉะนั้นความคิดตรงนี้ทำให้คนนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายไม่เข้าใจระบบว่าต้องคิดด้วยเลยเพราะเราก็หนีความคิดมาจะมาให้คิดอีกเหรอเนี่ยมันเป็นอย่างนี้มันก็เลยทำให้ไม่คิดไม่คิดก็มรรคก็เดินไม่ได้เลยฉะนั้นการคิดของจิตนั่นเองท่านถึงว่าเป็นสังคตะธรรมนะหรือธรรมที่ปรุงแต่งพุทธองค์ทรงกล่าวว่าในบรรดาธรรมที่ปรุงแต่งทั้งหลายอริยมรรคประเสริฐสุดนะบรรดาธรรมที่ไม่ปรุงแต่งก็ดีปรุงแต่งก็ดีวิราคะธรรมประเสริฐสุดแต่มรรคเนี่ยท่านให้ปรุงแต่งสถานเดียวแต่วิราคะธรรมเนี่ยปรุงแต่งก็ดีไม่ตรงแต่งก็ดีก็คือมีทั้งสองวิราคะธรรมก็คืออุบายที่เรานำมาพิจารณาตัวเรานั่นแหละทีแรกก็ปรุงแต่งไปเรื่อยๆก่อนแต่ถ้าเราเห็นแจ้งแล้วก็เลิกปรุงแต่งก็เลิกปรุงแต่งแล้วเลิกปรุงแต่งแล้วเนี่ยเราก็นิพพานนั่นเองจึงว่าอุบายที่เราพิจารณานั้นแรกๆปรุงแต่งแต่ตอนหลังไม่ปรุงแต่งก็เลยมีทั้งสองนะฉะนั้นคนที่จะมูรู้จักมรรคเนี่ยไม่เข้าใจเราจะต้องให้จิตคิดด้วยหรือใช่ถ้าจิตจะไปนิ่งอยู่ที่ผมบ้างนิ่งอยู่ที่เล็บนิ่งอยู่งั้นไม่ก้าวหน้าเลยไม่ได้ต้องคิดว่าเน่าบางอืดบางพองบางคิดตรงนั้นคิดตัวนี้ไล่ไปตามอาการ32ก็แล้วเขาถึงจะเจริญท่านจึงจัดว่าเป็นธรรมที่ปรุงแต่งอันเยี่ยมยอดนะบรรดาธรรมปรุงแต่งทั้งหมดมรรคประเสริฐสุดก็คือต้องปรุงแต่งทุกวันแล้วปรุงแต่งมากๆจนกว่าเราจะแจ้งแล้วก็เลิกนะเลิกในที่สุดก็ไม่ปรุงแต่งแล้วก็กลายเป็นว่าความไม่ปรุงแต่งนี้มีอยู่ด้านหลังเบื้องแรกเนี่ยเราต้องปรุงแต่งไปก่อนเพราะอะไรเพราะเรายังไม่แจ่มแจ้งการปรุงแต่งไปตลอดเนี่ยทำให้เราแจ่มแจ้งขึ้นมานะแจ่มแจ้งขึ้นมาได้ทุกขณะทุกขณะอันนี้แหละจึงว่าเราท่านทั้งหลายเนี่ยเราจะต้องมีการอบรมมรรคขึ้นมาก็เพราะเหตุผลอันนี้ต่อมาเนี่ยเราพิจารณาตัวเรามากขึ้นมากขึ้นเนี่ยจิตเราอยู่ในตัวเองมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยมันจะหนึบไปทั้งตัวเลยกึมไปทั้งตัวเลยนะเป็นเรื่องธรรมดาแล้วเราเองก็เห็นชัดตัวเองขึ้นมาทีละน้อยละน้อยถ้าเราจะทำอย่างนี้เนี่ยเราจะเห็นด้วยอุบายประมาณ3ปี2หรือ3ปีแรกจะเห็นตัวเองเนี่ยเป็นลักษณะของอุบายอุบายยังไงนึกเน่าบ้างนึกอืดบ้างนึกพองบ้างนึกตัวหนอนบ้างนึกตัวเราเนี่ยเป็นซากศพบ้างอย่างเงี้ยเขาเรียกอุบายจะเห็นประมาณสัก 2-3 ปีหลังจากนั้นแล้วเนี่ยจะเป็นร่างจริงละจะไม่มีคําว่าเน่าไม่มีคําว่าอืดไม่มีคําว่าผอมจะเป็นร่างสดๆของเราที่หลังนะอันนี้เป็นเรื่องธรรมดานะทุกคนก็จะคือเป้าหมายของเราเนี่ยคือเห็นร่างจริงร่างสดนี่แหละแต่เห็นทันทีไม่ได้ต้องเอาอุบายล่อก่อนเหมือนเราไปก่อไฟน่ะบ้านนอกใช่มั้ยล่ะเราก่อด้วยฟืนเนี่ยที่แรกแล้วเอาไฟไปจุดฟืนเลยมันไหม้ไหมไม่ไหม้เพราะอะไรเพราะไฟฟืนมันรุ่นใหญ่เรามีอะไรเรามีเชื้อล่อนะเชื้อไฟก็คือไม้ซีกเล็กๆเอาไปสุมไปเอาไปก่อให้เกิดไฟลุกก่อนหลังจากนั้นก็ฟืนใหญ่ๆก็เริ่มใส่เมื่อไฟไหม้ได้เชื้อมันมากก็เริ่มไหม้ฟืนเมื่อได้ติดฟืนปุ๊บเชื้อไฟที่ไหม้นั้นก็หมดพอดีมันก็ต่อฟืนนะดีฉะนั้นการที่เราจะให้ติดฟืนเนี่ยต้องมีเชื้อล่อก่อนฉะนั้นการที่เราจะเห็นตัวเองร่างจริงเนี่ยเราต้องเอาอสุภะล่อก่อนนะล่อด้วยอสุภะบ้างล่ออืดบ้างล่อด้วยร่างอุบายทั้งนั้นเลยเห็นตัวเองผ่าท้องผ่าไส้แวะท้องแวะไส้หรือเห็นตัวเองลักษณะเน่าขึ้นอืดขึ้นพองพวกนี้เป็นเชื้อล่อหมดเลย
เป็นเชื้อไฟล่อให้จิตอยู่ในตัวมากๆๆๆๆๆต่อไปเมื่ออยู่มากๆแล้วเนี่ยเชื้อพวกนี้ก็สลายตัวแล้วก็จะเห็นร่างจริงอ่ะตอนนี้ติดฟืนละมันเป็นอย่างนั้นนะฉะนั้นอุบายที่เรานำพิจารณาเนี่ยมีอยู่เสมอแต่ว่าอุบายแรกเนี่ยจะเป็นอุบายเชื้อล่อนะก็คืออสุภะ10นั่นเองอสุภะ9นั่นเองป่าช้า9นั่นเองฉะนั้นเราจะนึกถึงเรื่องพวกนี้เนี่ยไปประมาณสัก2หรือ3ปีหลังจากนั้นจะเป็นร่างจริงละร่างสดๆของเราแล้วก็เรารักษาร่างสดของเราเนี่ยให้ชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นโน่นยันพระอรหันต์เลยคราวนี้ร่างจริงอย่างเดียวไม่มีเน่าร่างตามสภาพอายุปัจจุบันร่างแท้ๆของเราเลยนะเราจะเห็นเราตลอดเวลาอันนั้นจะเกิดทีหลังนะจะ 2-3 ปีไปแล้วก็จะเกิดแล้วก็ยันโน่นเลยพระอรหันต์เลยการที่เห็นร่างจริงแล้วเนี่ยเขาเรียกว่ายะถาภูตญาณทัศนะนะตอนที่เราเห็นร่างอสุภะอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าเห็นด้วยสัญญาถ้าเป็นร่างจริงเขาเรียกว่าเห็นด้วยญาณสัญญาเกิดก่อนแล้วก็ญาณเกิดทีหลังญาณหรือเรียกเต็มๆเขาเรียกว่ายะถาภูตญาณทัศนะอันเดียวกันยะถาแปลว่าตามจริงเห็นร่างตามจริงจริงอย่างไรเห็นอย่างนั้นฉะนั้นยถาภูตญาณทัศนะจะเกิดทีหลังสัญญาเกิดก่อนญาณเกิดทีหลังแลกตรงท้ายสัญญาช่วยอย่างเดียวฉะนั้นจึงว่าหนทางที่เราจะอบรมมรรคพุทธเจ้าก็ตัดไว้แล้วสอนไว้แล้วว่าให้ทำอย่างนี้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 เราก็ทำตามก็เกิดผลนะเกิดผลทำให้เราเนี่ยร้องไห้บ้างร้องไห้ประจำนะคนเราทำบ่อยๆร้องไห้แต่การร้องไห้จะเริ่มแรกเท่านั้นนะคนเริ่มแรกนานๆไปก็เริ่มชินละชินเข้าชินเข้าก็ไม่ค่อยร้องละแต่ไม่ร้องนั้นไม่ใช่ว่าไม่เจริญนะเจริญอยู่แต่ว่าความชินที่เราเห็นประจำแต่หนักๆลึกๆมันถึงจะร้องแต่ถ้าตื้นๆไม่ร้องละเมื่อก่อนตื้นแค่ไหนก็ร้องหมดแหละนะเพราะอะไรเพราะเรายังเพิ่งเห็นยังไม่เคยเห็นเลยต่อไปเมื่อเราเห็นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นชักจะขยแยงร่างกายตัวเองแล้วเอเราว่าเราน่ารักเรารักตรงไหนเนี่ยทำไปทำไปจะไม่มีอะไรรักเลยทำให้ฉันทราคะนะที่เราฉันทราคะแปลว่าฉันทะแปลว่าพอใจราคะแปลว่ายินดีในตัวเราที่เราเคยหนุนเหนียวแน่นมาตลอดว่าเรารักตัวเองรักตัวเองยังไม่พอรักคนอื่นตามเป็นที่มาของหญิงและชายแต่ตอนนี้เราไปเห็นจริงๆแล้วจิตเริ่มเปลี่ยนความรู้สึกว่าที่เราน่ารักนะมันไม่มีอะไรน่ารักนะเราชักจะเบื่อละสินะจิตก็เริ่มเปลี่ยนจากความรักกลายเป็นความเบื่อหน่ายคลายความยินดีในตัวเองฉะนั้นความรักตรงนี้ความฉันทราคะตรงนี้ถูกทำลายเขาเรียกว่าถอดถอนอุปทานฉะนั้นทำให้เราเนี่ยมีสักกายะขึ้นมามีละสักกายะขึ้นมาเขาเรียกว่าสักกายะจึงเกิดขึ้นว่าโอ้เราไม่มีอะไรน่ายินดีเลยนะความยึดมั่นถือมั่นเหนียวแน่นว่าเรารักตัวเองนั้นก็จะคลายตัวเหมือนเมื่อก่อนเรากำไว้แน่นแต่ตอนนี้เริ่มคลายบ้างแล้วคลายลงไปคลายไปใครจะด่าจะว่าอะไรเราก็จะเฉยขึ้นไปเราก็ไม่มีอะไรน่ารักก็จะไปยินดียินร้ายอะไรกับใครทำให้เราเนี่ยอดทนได้เฉยต่อการสิ่งเหล่านั้นได้อย่างนี้แหละจึงว่าคนเราทุกคนก็คือเห็นตัวเองเนี่ยเป็นของน่าเบื่อหน่ายความรักใดๆที่เรามีการก่อนที่เหนียวแน่นความรักนั้นจะถูกคลี่คลายเมื่อจิตไปเห็นจริงๆแล้วไม่มีอะไรน่ารักเลยมากเข้ามากเข้ามากเข้าจึงกำจัดฉันทราคะนั้นออกไปทีละน้อยละน้อยกลายเป็นเรื่องวิราคะนะวิราคะตัวนี้ก็คือไปทำลายฉันทราคะนั้นฉันทะแปลว่าพอใจราคะแปลว่ายินดีนะพอใจและยินดีนั้นถูกคลายออกมาก็กลายเป็นวิราคะวิแปลว่าไม่ราคะแปลว่ายินดีเริ่มไม่ยินดีแล้วนะ
ฉะนั้นท่านจึงบอกว่าในบรรดาธรรมทั้งหมดที่ปรุงแต่งก็ดีไม่ปรุงแต่งก็ดีวิราคะธรรมเป็นเลิศฉะนั้นวิราคะธรรมเนี่ยจึงเกิดขึ้นแก่เรามากมากตรงที่ทำลายฉันทราคะตัวนั้นทำให้อุปทานที่เรายึดมั่นถือมั่นตัวเราก็เริ่มผ่อนคลายคลี่คลายออกมาว่าเราไม่มีอะไรที่จะยินดีเลยในร่างนี้มีแต่สิ่งปฏิกูลทั้งสิ้นพูดตรงๆแล้วนะตาในไปเห็นเนี่ยมันอัศจรรย์มากไม่เหมือนตานอกเลยมันคนละเรื่องกันเลยนะใช้แทนกันไม่ได้เลยตาในของเราสุดยอดในการเห็นตานอกของเราใช้ไม่ได้มันหลอกลวงเราอีกทีหนึ่งฉะนั้นจึงว่าการเห็นธรรมไม่ได้ตานอกเป็นตาในทั้งสิ้นเราจะต้องใช้ตาใจนั่นแหละเห็นและความเห็นก็เริ่มเกิดขึ้นมาด้วยอุบายของเราที่พิจารณาอยู่สม่ำเสมอก็กลายเป็นว่าเราก็เห็นตัวเองขึ้นมาทีละน้อยละน้อยละน้อยจากจุดใดจุดหนึ่งก็จะลุกลามทีละด่างละจนทั่วสารพังร่างกายจนตัวเรานี่หนึบหนับไปหมดเลยหนึบด้วยหนับด้วยจิตที่มาอยู่เพราะเราอยู่บ่อยๆเห็นอยู่บ่อยมันก็ฝังตัวมันเองเข้าอยู่ในอวัยวะส่วนนั้นทำให้ตัวเราหนึบไปทั่วตัวนะแล้วก็ทำให้เราเนี่ยจิตเรานิ่งลงยิ่งพิจารณาก็ยิ่งนิ่งลงนิ่งลงนิ่งลงอันนั้นแหละเขาเรียกว่ากลายเป็นสมาธิชนิดหนึ่งสมาธิชนิดนี้ที่อยู่จิตอยู่กับตัวเนี่ยเขาเรียกว่าสมาธิในอริยมรรคหรือเรียกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าญาณหรือเรียกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าญาณทัศนะฉะนั้นจิตที่เป็นสมาธิอย่างนี้เนี่ยเกิดจากมรรคมันก็เลยว่าใช้ชื่อว่าสมาธิเกิดจากมรรคก็เรียกว่าสมาธิอริยมรรคสมาธินี้มีการรู้เห็นด้วยเห็นตัวเองเห็นขันห้าเห็นผมขนเล็บฝันหนังด้วยไปในตัวทั้งเป็นสมาธิทั้งเห็นด้วยเขาจึงเรียกว่าญาณหรือเรียกว่าญาณทัศนะนะมันเป็นสมาธิเป็นการเห็นมีสติมีปัญญาอยู่ในนั้นหมดเลยซึ่งเราไม่เคยมีไม่เคยเกิดในเราก็จะเกิดขึ้นมาทุกขณะทุกขณะจนเราเห็นตัวเองมากขึ้นมากขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นสว่างสวยจิตเราก็เริ่มแสงออกมานะมีประกายแสงสว่างทีแรกก็จะเหมือนกากเพชรเหมือนฟ้าแลบก่อนนะฟ้าแลบแป๊บๆต่อมาก็เหมือนกากเพชรจิบ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 ต่อมาก็เหมือนหิ่งห้อยดวงดาวดวงเดือนต่อมาก็เหมือนตัวเรานี่ออกแสงไปหมดเลยสว่างสวยถึงจะสว่างยังไงกิเลสเราก็ยังมีอยู่นั่นแหละนะมันไม่ใช่ว่าสว่างแล้วมันจะแต่มันน้อยหน่อยนะเรายังเห็นว่าจิตเราสว่างจริงแต่กิเลสเราก็มีผสมกันไปใช่ว่าสว่างแล้วจะจบยังมันสว่างจริงแต่มันยังไม่ถึงที่สุดนะสว่างแบบนี้เนี่ยเหมือนก็เรียกว่าการสว่างครั้งแรกเนี่ยจึงเรียกว่าวิปัสสนาญาณ9นะอันแรกเนี่ยที่เราสว่างขึ้นมาเขาเรียกว่าอุทยัปพยญาณอุทยัปแปลว่าอุทัยนะอุทยัปพยญาณญาณเกิดจากอาทิตย์อุทัยสมมติว่าโลกนี่มืดมิดมาก่อนต่อมาเนี่ยนิมิตหมายของการเกิดขึ้นของดวงอาทิตย์เนี่ยอะไรเป็นนิมิตหมายนะการเกิดขึ้นของดวงอาทิตย์การโผล่ขึ้นของดวงอาทิตย์นั้นแสงเงินจะเป็นนิมิตหมายก่อนนะสังเกตไหมดวงอาทิตย์จะขึ้นมันจะมีแสงเงินขึ้นก่อนแสงเงินนั่นแหละเหมือนจิตเราเนี่ยเริ่มเห็นตัวเองขึ้นมาชัดแต่มันยังไม่ชัดระหว่างที่แสงเงินขึ้นโผล่ขอบฟ้าขึ้นมาเนี่ยเราดูใบไม้ดูอะไรมันยังทะมึนอยู่เลยมันเห็นแต่มันเห็นแบบทะมึนเข้าใจไหมฉะนั้นเราเห็นตัวเองเนี่ยเห็นแบบไม่ค่อยชัดอะทะมึนอยู่อย่างนั้นแหละเขาเรียกว่าอุทยัปพยญาณเมื่อแสงเงินนี้มันมีมากขึ้นแสงทองก็จะปรากฏขึ้นแสดงว่าแสงทองนี่ใกล้ละใกล้ดวงอาทิตย์ละเวลาแสงทองโผล่ปุ๊บโอ้ใบไม้เนี่ยรู้สึกเคยเห็นสีขึ้นที่แรกเนี่ยไม่เห็นเลยมีแต่ดำตะคุ่มสิ่งเหล่านี้เนี่ยเขาเรียกว่าอุทยัปพยญาณหมดเลย
อุทยับก็คืออาทิตย์อุทัยฉะนั้นนิมิตหมายของการเกิดขึ้นของแสงอาทิตย์ดวงอาทิตย์เนี่ยก็คือแสงเงินและก็แสงทองและแสงทองมากขึ้นมากขึ้นดวงอาทิตย์ก็เริ่มโผล่ดวงอาทิตย์เริ่มโผล่ปุ๊บการเห็นก็เริ่มชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นจนดวงอาทิตย์สูงสุดขึ้นมาถึงเที่ยงวันชัดแจ้งเลยอย่างนั้นแหละสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะเห็นตัวเองเนี่ยเห็นแบบนั้นนะขั้นเรื่องเรียกว่าญาณขั้นนี้เขาเรียกว่าอุทยพยญาณนะเป็นญาณปฐมครั้งแรกของวิปัสสนาเขาเรียกว่าญาณที่หนึ่งอุทยพยญาณนะเป็นอย่างนั้นทุกคนนะญาณที่สองก็คือพังคานุปัสสนาญาณก็คือเห็นเหมือนกับแสงทองขึ้นมาแล้วดวงอาทิตย์ก็เริ่มโผล่เริ่มเห็นตามจริงขึ้นมาเห็นอะไรเห็นทุกเหตุของทุกการดับทุกข้อปฏิบัติเห็นว่าทางเส้นนี้เราทำไปแล้วเป็นทางที่เรามั่นใจว่าทำให้เรารู้แจ้งเห็นจริงแล้วก็ดับทุกข์ได้เห็นความเกิดความดับของขันธ์ห้าว่าเขาเรียกว่าพังคานุปัสสนาญาณเนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นนะฉะนั้นทางเส้นนี้เป็นวิปัสสนาญาณก้าวหมดและต่อมาเราเห็นตัวเองเนี่ยตะคุ่มตะคุ่มเริ่มชัดผิวก็ชัดขึ้นหนังก็ชัดผมเห็นอะไรก็ชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นที่แรกมันมึนมันทะมึนทะมึนอยู่มันตะคุ่มตะคุ่มมันยังหลางๆเลอะๆอยู่ค่อยๆพัฒนาขึ้นท่านดึงเปล่งอุทานที่บอกว่าเหมือนอาทิตย์อุทัยที่ทำลายความมืดฉะนั้นไงความมืดปิดในโลกก็จะเริ่มคลี่คลายออกมาตัวเราก็จะเห็นตัวเองแจ้งออกมาแจ้งออกมาชัดออกมาชัดออกมาจนถึงชัดที่สุดเนี่ยนั่นแหละก็เรียกว่าเราจะพ้นทุกข์ด้วยวิธีนี้นะเราจะเห็นตัวเองแจ้งฉะนั้นนักปฏิบัติจึงว่าการเห็นตัวเองอย่างนี้แหละเราจะเข้าสู่วิปัสสนาญาณถ้าไม่ทำอย่างนี้ไม่มีทางเลยไม่มีทางไม่มีทางชนะได้เลยเมื่อตัวเองเห็นตัวเองอย่างนี้ขึ้นมาทีละน้อยละน้อยละน้อยเรารักษาไว้โดยมีสมัปปทาน4ก็คือเพียรสร้างภาพเราที่ไม่เห็นให้เห็นขึ้น2เพียรรักษาภาพเราที่เห็นแล้วที่เห็นแล้วอย่าให้เลือนอย่าให้เลอะอย่าให้หายให้พินโยภาพคำว่าพินโยภาพตรงนี้เนี่ยก็คือให้ปรากฏอยู่ตลอดเวลาตามอินทรีย์ของตนอย่างเท่าไหนเท่านั้นพยายามอย่าให้หายหายก็ตั้งใหม่พยายามรักษาไว้นะเพียรสร้างก็เพียรรักษาขณะที่ภาพเราเนี่ยยังเบลอๆยังเลอะๆเหลือๆภาพคนอื่นเนี่ยชัดแจ๋วคอยจะแทรกแสงอยู่เลยคอยจะรบกวนเราอยู่เลยเราก็คอยจะตัดทิ้งอยู่เลยเหมือนกันเขาเรียกว่าคอยปหานะเพียรปหานะปหานะคือปหานนั่นเองปหานก็คือฆ่านั่นเองฆ่าก็คือตัดภาพเขาทิ้งไปนั่นเองอันเดียวกันนะฉะนั้นเราก็จะเพียรไป4อย่าง1เพียรสร้างภาพเราที่ไม่เห็นให้เห็นขึ้นเขาเรียกว่าภาวนาประธานเพราะภาพเราเป็นกุศล2รักษาภาพเราไว้อย่าให้เลอะอย่าให้เลือนอย่าให้หายให้พินโยภาพให้สมบูรณ์อยู่ตลอดเวลาให้ยืนยงคงที่ให้เป็นเครื่องอยู่ตลอดเวลา3ภาพอื่นที่ยังชัดอยู่เขาชัดมาก่อนเราหน้าเราแล้วเขาชัดมานานแล้วเนี่ยคอยจะแทรกแซงภาพเราซึ่งยังเลอะอยู่เนี่ยเราก็คอยปหานะคอยตัดคอยละคอยวางคอยฆ่าทำลายภาพเหล่านั้นเสียเพราะภาพเหล่านั้นยุ่งยากยุ่งเหยิงในหัวใจเรามานานเราคอยจะฆ่าภาพเขาเสียประจำตัดทิ้งตัดทิ้งตัดทิ้งผู้หญิงก็ตัดภาพผู้ชายทิ้งผู้ชายก็ตัดภาพผู้หญิงทิ้งอยู่เลยอย่าไม่มาคิดแต่เราจะใจอ่อนไหมเนี่ยอยู่ตรงนั้นไอ้ความใจอ่อนนั้นมันค่อยจะเป็นนะมันค่อยจะอ่อห่อหมกกับเขาเลยหนีเขายังมาคบเขาอีกนี่นิสัยอย่างนี้มันค่อยจะเป็นเพราะอะไรเพราะความเคยชินฉะนั้นเราต้องมีอะไรมีธรรมะความข่มใจเราและมีสัญญะคือความสำรวมในสิ่งเหล่านั้นเสมอเราข่มขี่ใจเราหน่อยอย่าไปตามใจนักเพราะตามใจนี่เองมันถึงได้เสียอย่างนี้ฉะนั้นเราต้องข่มใจตัวเองถ้าไม่ข่มไม่ขี่เราจะดีไม่ได้ฉะนั้นก็เรียกว่าธรรมะกับสัญญามะจึงเกิดขึ้นฉะนั้นธรรมะตรงนี้สัญญามะตรงนี้มันจึงเป็นบารมีของคน
ที่อดทนได้กั้นได้แล้วก็ไม่ตามใจตัวเองนั่นมันเป็นบารมีนะมันเป็นตบะนะตรงนี้นะฉะนั้นเราก็ต้องมีตบะของตัวเองบ้างอดบ้างทนบ้างทนภาวะที่ทนได้ยากนั่นเลยมันคอยจะตามใจเราไม่ตามก็ทำให้เราเนี่ยได้ดีตรงนี้เราจะล่าช้าไม่ล่าช้าตรงนี้แหละเป็นเหตุนะมันคอยจะตามใจนั่นมันนั่นเนี่ยมันเสียตรงนั้นเนี่ยมันคอยจะเสียคนแล้วก็จะช้าตรงนั้นมัวแต่ออนั่นเนี่ยจะหนีเขาจะทิ้งเขาก็ยังอะไรเขาอยู่นั่นเนี่ยมันวุ่นวายนะเราก็ต้องแข็งใจน้อยนะถ้าไม่แข็งใจไม่แข็งไม่มันอะไรไม่ได้เลยนะมันเป็นตบะของคนเรานะตรงนี้นะฉะนั้นคนเราก็ต้องมีตบะของตัวเองเหมือนกันที่จะสร้างความแข็งแกร่งในใจเราให้เกิดขึ้นให้รู้จักการต่อสู้การที่จะสลัดในสิ่งที่มันยั่วยุต่างๆให้ออกจากใจเรานะเพราะเราคบค้าสมาคมกับเขามันนานนักมันเหมือนสายเลือดซะแล้วมันยากที่จะเอาสิ่งเหล่านี้ออกก็จริงแต่เราก็ต้องอดทนอดกั้นเหมือนกันนะแล้วก็ประการหนึ่งก็คือสุดท้ายความเพียรสุดท้ายเขาเรียกว่าเพียรระวังสังวรอินทรีย์อย่าให้จิตไปทางตาอย่าให้ไปจิตไปทางหูจมูกลิ้นกายใจเพราะประตูเหล่านั้นเราเทียวเข้าเทียวออกประจำให้ปิดประตูให้ได้คอยจะปิดประตูอย่าไปเปิดประตูบ่อยนั่นเราต้องเพียรอย่าให้จิตไปตามนั้นนะจึงเรียกว่าสำรวมอินทรีย์อย่าให้จิตไหลไปในอายตนะทั้ง6ประตูเหล่านั้นเพราะประตูเหล่านั้น6บานนั่นแหละเราเทียวเข้าเทียวออกจนเลื่อมหมดเลยนะตอนนี้เราจะไม่ไปแล้วให้มันหมองไปเลยอย่าไม่ให้มันเลื่อมเหมือนเดิมนะตาที่มีก็ไม่ไปละหูก็มีแต่ให้เขาทำงานไปอย่างนั้นแหละแต่จิตไม่ต้องไปเขาเองก็ไม่มีผลอะไรประตูมีอยู่แต่คนออกประตูไม่มีประตูนั้นก็โมฆะแต่ถ้าประตูมีอยู่คนออกเข้ามีอยู่นั่นปัญหาเลยนะประตูไม่ต้องปิดก็ได้แต่อย่าออกประตูเท่านั้นเองปัญหาประตูก็จบฉะนั้นตาหูก็ลืมไปมีไปแต่อย่าออกตาหูก็หมดฤทธิ์นะหมดฤทธิ์ฉะนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องว่าตาหูเป็นปัญหาแต่จิตที่ไปต่างหากที่เข้าออกต่างหากคือปัญหาถ้าจิตนั้นไม่ไปประตูก็เป็นก็อยู่อย่างนั้นเองนะเมื่อดอกไม้มีแต่แมลงผู้แมลงผึ้งไม่ไปแล้วดอกไม้ก็ตั้งอยู่อย่างนั้นแต่ถ้าการไปของแมลงผู้แมลงผึ้งอยู่มีอยู่ปัญหาทันทีเลยเพราะติดใจในความหวานความสวยความสดสีสันมันบาดหูบาดตานะทำให้ยั่วยุทำให้แมลงผู้อดใจไม่ได้นะแต่ถ้ามันงดตัวเองได้แมลงผู้ไม่ไปแล้วน้ำหวานก็ไม่กินแล้วดอกไม้ก็เป็นแค่ดอกไม้อะไรก็ทำอะไรไม่ได้ฉะนั้นความอยากในใจของแมลงผึ้งนั่นเองมันจึงเป็นความบีบคั้นให้ไปแต่ละความอยากนั้นได้ดอกไม้ก็ตั้งอยู่อย่างนั้นเองเข้าใจไหมฉะนั้นหญิงไม่ใช่ชายชายไม่ใช่หญิงแต่ความรักของหญิงชายนั้นเนี่ยเป็นฉันทราคะถ้าบุคคลใดกระชากฉันทราคะนั้นออกจะได้หญิงและชายก็ตั้งอยู่อย่างนั้นเองเข้าใจไหมนี่คือการทำลายนะฉะนั้นจึงว่าแรงขับเคลื่อนในใจของเราต่างหากทำให้หญิงชายเข้าหากันแต่ทุกคนมองตัวเองซะหญิงและชายก็ตั้งอยู่อย่างนั้นเองก็ไม่มีฤทธิ์อะไรไม่มีผลอะไรทุกคนก็ไม่ได้ไปหากันก็จบเพราะอะไรเพราะฉันทราคะนั้นทำลายฉันทราคะคืออะไรทุกคนเบื่อตัวเองหมดเลยหญิงก็เบื่อหญิงนั่นแหละเพราะตัวเองผู้หญิงก็มองตัวเองผู้ชายก็เบื่อตัวเองนั่นเองที่มองตัวเองอยู่ต่างคนต่างเบื่อมันก็เลิกหลากันไปหญิงและชายก็ตั้งอยู่อย่างนั้นไม่มามีอะไรกันอีกแล้วเพราะต่างคนต่างทำลายฉันทราคะเสียแล้วเมื่อรักเราก็รักเขาเมื่อรักเขาก็ไปหาเขาเมื่อเบื่อเราก็เบื่อเขาเมื่อเบื่อเขาก็ผลักออกรักเขาก็คว้าเข้าเมื่อเบื่อก็ผลักใสออกไปไม่เอาเป็นธรรมดาอยู่แล้วฉะนั้นหญิงก็ผลักชายชายก็ผลักหญิงว่าไปไหนก็ไปเพราะอะไรเพราะเราเองก็ยังเบื่อตัวเองเลยแล้วก็เขาเราก็เบื่อไปด้วยเบื่อเราถึงได้เบื่อเขาไงถ้ารักเราถึงได้รักเขาเรารู้สาเหตุนี้หรอกว่านี่คือเหตุปัจจัยที่ผลักใสจิตนั้นดวงนี้ไป
เข้าใจแล้วการรู้การเห็นอย่างนี้เขาเรียกว่าการรู้ธรรมะปัญหาก็จะคลี่คลายจิตก็จะได้รับคำตอบปัญหาก็จะยุตินี่คือทางพ้นทุกข์ก็คือมรรคถ้าไม่ทำอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้นะต้องทำไม่ทำไม่ได้การพ้นทุกข์โดยชอบจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยเข้าใจไหมโยมนี่คือมรรคนะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วทุกคนก็เริ่มเห็นตัวเองขึ้นมาทีละน้อยละน้อยละน้อยจากจุดใดจุดหนึ่งก็จะลุกลามไปทั่วสารพังร่างกายมีร่างกายตัวเองเป็นเครื่องอยู่ของจิตเท่านั้นเมื่อเห็นมากขึ้นมากขึ้นไปมากขึ้นไปจากจุดใดจุดหนึ่งก็จะลุกลามไปทั่วสารพังร่างกายนะสัมมาประธาน4ก็ดีอิทธิบาท4ก็ดีเราอบรมมาตลอดการเห็นกายก็เป็นสติประธาน4นั่นเองนะการพิจารณากายภายนอกบางกายภายในบางกายภายนอกและภายในกายในกายบ้างก็อยู่ในกายนี้นะแล้วเมื่อเราเห็นกายเวทนาก็ถูกเห็นด้วยเวทนาทางใจก็คือจิตที่วิ่งออกไปทางหูทางตาจักขุสัมผัสชาเวทนาบ้างโสตสัมผัสชาเวทนาบ้างเวทนาอย่างนั้นเขาเรียกว่าเวทนาอาศัยตาอาศัยรูปหูอาศัยเสียงก็ดีเวทนาอาศัยเหล่านี้ก็ไม่เที่ยงถ้าเราไม่เที่ยงเสร็จแล้วสิ่งเหล่านี้ก็ไม่เที่ยงเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเวทนาภายนอกก็ไม่ใช่ของเราเมื่อจิตเราไม่ไปภายนอกแล้วจิตอยู่ในตัวเรามีความสุขความสุขนั้นก็เป็นแค่ความสุขนั่นก็เรียกว่าเวทนาภายในนะแต่เราก็คว้าเวทนาภายในไว้ก่อนได้เราคิดอ่านต่อไปว่าเวทนาภายในนั้นก็ไม่เที่ยงอีกทีหนึ่งอันนั้นก็เป็นไปขั้นตอนทีหลังแต่ทีแรกเนี่ยทิ้งเวทนาภายนอกก่อนแล้วก็มีเวทนาภายในเป็นเครื่องอยู่แต่ต่อมาเนี่ยเวทนาภายในนั้นเราก็เห็นความไม่เที่ยงอันนั้นเขาเรียกว่าเห็นทีหลังเป็นลำดับลำดับไปเห็นทั้งนอกบ้างทั้งในบ้างทั้งในทั้งนอกบ้างว่านั่นไม่ใช่ของเราแต่ขอให้แจ้งตัวเองก่อนนะ อย่างนี้แหละเขาเรียกว่าการอบรมมรรคซึ่งการอบรมมรรคเนี่ยเราจะต้องอบรมก็คืออยู่ในหัวเท้านี้เท่านั้นเราจะต้องมีการพิจารณาในตัวเราอยู่เสมอเสมอแล้วก็ให้เราเนี่ยเอาตัวเองเป็นเครื่องอยู่ซะแล้วเมื่อตัวเองเห็นภาพตัวเองมากขึ้นมากขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นตัวเองก็เริ่มมีเครื่องอยู่ของตัวเองก็คือตัวเองฉะนั้นพระยาเจ้าเนี่ยอยู่กับตัวเองเท่านั้นเลยไม่อยู่กับคนอื่นหญิงก็อยู่กับหญิงนะชายก็อยู่กับชายไม่เอาไปไว้ที่ใครและใครแล้วนะความเป็นหญิงเป็นชายก็เริ่มสลายตัวแล้วมีหนำซ้ำเราเห็นตัวเองก็เกิดการเบื่อหน่ายขยะขยแยงขึ้นมาเราก็เริ่มขยะขยแยงคนอื่นเหมือนกันทำให้เราทำลายราคะโทสะโมหะได้จึงว่าเราจะทำลายด้วยวิธีนี้เท่านั้นเมื่อเราเห็นตัวเองมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจึงรู้ความเป็นจริงเห็นความเป็นจริงจนชัดระดับหนึ่งนะจึงชัดระดับหนึ่งเขาเรียกว่าสามารถที่จะละสักกายทิฏฐิได้ก็คือพระโสดาบันพระโสดาบันเป็นยังไงพระโสดาบันก็คือเห็นตัวเองแก่ขึ้นแก่ขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นจนเห็นชัดระดับหนึ่งแต่ไม่ยังไม่ถึง 100% นะ 60-70% ประมาณนั้นทำให้พระโสดาบันมีความเห็นชัดเจนระดับนั้นเนี่ยเหมือนตะวันขึ้นสูงขึ้นมาจากขอบฟ้าขึ้นมาระดับหนึ่งแต่ยังไม่ถึงเที่ยงวันนะขึ้นมาระดับหนึ่งย่อมเห็นตามเป็นจริงหมดเลยว่าต้นไม้ภูเขาใบหญ้านี่เป็นอย่างไร
ย่อมมีอะไรในโลกนี้ย่อมเห็นหมดเลยฉะนั้นเมื่อพระโสดาบันเห็นตัวเองเนี่ยชัดระดับหนึ่งเห็นหมดเลยตัวเราทั้งหัวถึงเท้าพร้อมกันหมดเลยไม่มีส่วนไหนที่ไม่เห็นไม่มีเลยแต่มันชัดไม่มากนักเหมือนตะวันที่ขึ้นสูงตอบฟ้าเนี่ยสักระยะหนึ่งแต่ก็ไม่ถึงว่าถึงเที่ยงวันยังเช้าอยู่แต่เช้าแบบสายหน่อยแบบนั้นแหละนะเช้านักก็ยังคึมๆอยู่มันยังมืดๆอยู่แต่สายขึ้นมาหน่อยนั่นคือพระโสดาบันเมื่อเห็นตามจริงอย่างนั้นเนี่ยก็เกิดการละสักกายทิฏฐิว่าโอ้รูปนี้ไม่ใช่ของเราเป็นของว่างเปล่าเราในนี้ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรในรูปนี้เลยนะเห็นรูปว่าเป็นของไม่ใช่เราเป็นของสักแต่ว่าธาตุนั้นรูปนี้ไม่ใช่ของเราเราแค่มาอาศัยเมื่อก่อนก็รู้เข้าใจแต่ไม่เห็นมันแก้ปัญหาไม่ได้แต่บัดนี้ทั้งรู้ทั้งเข้าใจทั้งเข้าถึงและก็เห็นแจ้งจึงแก้ปัญหาได้ว่าถ้าอย่างนั้นตัวเรานี้ก็ไม่ใช่ตัวเรามาอาศัยเท่านั้นส่วนจิตที่อาศัยในกายนี้เล่าย่อมวิ่งไปหาผู้อื่นแล้วก็เกิดนามธรรมทั้งสี่ก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเมื่อจิตเราวิ่งไปหาผู้อื่นเกิดเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทำให้จิตเราเนี่ยวุ่นวายสับสนเมื่อกายนี้ไม่เที่ยงเราก็เห็นว่าเวทนานั้นก็ไม่เที่ยงสัญญานั้นก็ไม่เที่ยงสังขารเหล่านั้นก็ไม่เที่ยงวิญญาณก็ไม่เที่ยงเห็นหมดเลยว่ารูปก็ดีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นเป็นของไม่ใช่เราเมื่อเป็นอย่างนี้เขาจะต้องดับนามธรรมทั้งสี่นั้นก่อนนะก็คือว่าตอนนี้ไปจิตเราไม่ควรส่งจิตไปหาใครอยู่กับตัวเองเท่านั้นการไปของจิตเราไปหาคนอื่นไม่ควรแก่เราพระโสดาบันเห็นว่าอุบายออกเรื่องนี้ก็คือตอนนี้ไปจิตจงอยู่ตรงนี้นะอย่าไปหาใครเพราะการไปหาผู้อื่นนั้นเป็นทางผิดเป็นมิจฉาจิตยอมรับได้นะเพราะอะไรเพราะจิตก็เห็นด้วยเพราะจิตเห็นด้วยเพราะจิตเห็นแจ้งตัวเราเมื่อก่อนเราคุยกับจิตเนี่ยอย่าไปนะมันไม่ฟังเพราะมันไม่เห็นมันก็เลยทำให้จิตเนี่ยดื้อไม่หยุดนะแต่ตอนนี้จิตทั้งรู้ทั้งเห็นทั้งเข้าใจเขาละการดื้อได้ฉะนั้นจิตเมื่อละการดื้อย่อมไม่ไปตามนั้นทำให้พระโสดาบันจิตไม่รั่วเวทนาก็ดับสัญญาก็ดับสังขารก็ดับวิญญาณก็ดับฉะนั้นพระโสดาบันไม่มีจิตออกนอกเพราะจิตเองก็ยอมรับว่าเออจริงอย่างนั้นและจิตเองก็ไม่ดื้อเหมือนเมื่อก่อนแล้วเพราะเมื่อก่อนที่มันดื้อๆก็เพราะว่าอะไรเพราะมันไม่เห็นตามจริงมันไม่มีคำตอบให้แก่ตัวมันเองมันถึงดื้อไม่จบแต่ตอนนี้มันหยุดการดื้อแล้วฉะนั้นจิตพระโสดาบันจึงเป็นจิตที่ไม่ออกนอกเมื่อไม่ออกนอกอกุศลก็สิ้นไปเมื่อสิ้นไปนรกก็ปิดเลยโอ้จิตออกนอกนี่เองทำให้เกิดนรกถ้าใครจะรู้ตัวเองว่าเราสิ้นนรกหรือยังก็ดูจิตมันที่มันออกอยู่ไหมเพียบเลยนะออกกี่ครั้งโยมวันหนึ่งโอ้นับครั้งไม่ถ้วนแสดงว่าตกนรกไม่ท่วนเลยนะเนี่ยแน่นอนอริยมรรคนี่เองทำให้ปิดนรกได้นะนี่คือการเช็คตัวเองได้คนที่ไม่มีจิตออกนอกมีอะไรอยู่วะมีแต่ความสงบสิถูกต้องมีสมาธิสิถูกต้องมีแต่ความร่มเย็นสิถูกต้องแล้วใครทำได้บ้างล่ะจิตไม่ออกนอกจากอริยมรรคแล้วไม่มีใครทำได้เลยถ้าคนไหนไม่อบรมมรรคไม่มีทางเป็นไปได้ไม่มีทางเป็นไปได้เลยคนที่อบรมมรรคเท่านั้นเนี่ยที่จะเป็นไปได้ทำสมาธิเหรอไม่มีทางออกมาก็ไปเกี้ยงหมดเลยไม่เหลือนะ
มรรคเท่านั้นที่จะยุติเรื่องนี้ได้ฉะนั้นมรรคจึงเป็นความประเสริฐที่สุดยิ่งกว่าการทำสมาธิอีกนะเพราะการทำสมาธิเป็นความสงบเล็กน้อยเท่านั้นแต่มรรคนี่เป็นความสงบยิ่งใหญ่กว่านั้นอีกใหญ่ไม่ใหญ่จิตไม่ออกเพราะจิตอะไรเพราะจิตเข้าใจแล้วเมื่อจิตเข้าใจแล้วเนี่ยทิฏฐิ62ประการที่เคยมีอยู่นั้นว่าโลกเที่ยงโลกไม่เที่ยงนรกสวรรค์มีหรือไม่ตายแล้วสูญตายไม่สูญปิดทิ้งเลยไม่มีความเห็นอย่างนั้นฉะนั้นการละสักกายะตรงนี้จึงเกิดขึ้นการเห็นแจ่มแจ้งอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าละสักกายะนะละสักกายะทิฏฐิจึงเกิดขึ้นฉะนั้นพระโสดาบันจึงว่าละสักกายะทิฏฐิละศีลพัตตปามาสนะละวิจิกิจฉาศีลพัตตปามาสก็คือตรงนี้ทำให้พระโสดาบันจิตไม่เหมือนคนเราทั่วไปก็คือหยุดติแล้วตอนนี้ไม่ไปหาใครแล้วอยู่กับตัวเองตลอดเวลาเมื่ออยู่กับตัวเองตลอดเวลาทำให้เราดับระงับดับลงไปมีความสุขความสงบยิ่งใหญ่มากนะฉะนั้นจึงว่าพระโสดาบันจึงจัดเป็นพระอาริยบุคคลเบื้องต้นที่จัดอยู่ในกลุ่มของพระอริยเจ้าได้ก็คือไม่เหมือนปุถุชนแล้วการปิดนรกเท่ากับการปิดจิตส่งนอกนี่เองจิตของพระโสดาบันจะไม่อยู่ข้างนอกตัวเลยอยู่แต่ในหัวเท้าเท่านั้นถ้าต่ำกว่านั้นยังไม่ถึงโสดาบันนะโสดาบันจึงเป็นผู้ต้องตรัสรู้ในข้างหน้าแน่นอนไม่มีทางเป็นไปอื่นว่าจะเข้ามาสู่การตกนรกอีกไม่มีแน่นั่นจึงมาตรฐานมากนะฉะนั้นการอบรมตัวเองเนี่ยเป็นมาตรฐานที่สุดในโลกที่เราสามารถจะเห็นได้ว่าการสงบระงับดับเย็นในสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เราทุกคนสามารถที่จะทำให้เราพ้นทุกข์ได้จริงๆแต่พระโสดาบันก็คือว่าเห็นว่ารูปก็คือร่างกายนี้ก็น่าเบื่อหน่ายไม่มีอะไรน่ารักเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นเราตัดนิพพัสสะไม่ให้จิตออกไปเวทนาก็ไม่มีไม่ได้สัญญาสังขารวิญญาณก็มีไม่ได้ฉะนั้นจึงว่าการไปของจิตนั่นเองจึงเกิดเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ถ้าการไปของจิตมันไม่มีแล้วเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ดับฉะนั้นพระอริยบุคคลก็คือพระโสดาบันเนี่ยดับนำมาทำทั้งสี่นี้ได้ส่วนรูปนั้นทำลายฉันทราคะระดับหนึ่งนะก็คือเบื่อหน่ายแต่ยังไม่คลายกำหนัดเท่าไหร่นักยังมีความกำหนัดยินดีเหลือนิดหน่อยนิดหน่อยเท่านั้นซึ่งไม่มีกำลังพอที่จะให้พระโสดาบันนี้ออกนอกลู่นอกทางได้ฉะนั้นพระโสดาบันจึงไม่สามารถจะผิดศีลได้เลยเพราะอะไรเพราะความกำหนัดยินดีนั้นแทบจะไม่เหลืออยู่นิดหน่อยไม่มีแรงภาคพอที่จะลุกอำนาจในการกระทำของตัวเองที่จะเป็นผิดศีลผิดธรรมฉะนั้นจึงว่าพระโสดาบันจึงมั่นในศีลนะเอาชีวิตเป็นเดิมพันตายไม่กลัวกลัวผิดศีลมากที่สุดนั่นคือพระโสดาบันเห็นอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะศีลนั้นเห็นคุณค่าของศีลว่าการกระทำของเรานั้นอยู่ในศีลเท่านั้นที่จะควรนอกนั้นจะไม่ควรนะจึงว่าเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์มากก็เรียกว่าเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยศีลแต่สมาธิปานกลางปัญญาปานกลางแต่ความสมบูรณ์100%ของศีลบริบูรณ์ที่พระโสดาบันจึงเรียกว่าพระโสดาบันนั้นเป็นที่มาของเขาเรียกว่าโสตาปัญญคะเนี่ยก็คือบริบูรณ์ด้วยศีลศีลจะดูที่ไหนดูที่โสตาปัญญคะนะก็คือพระโสดาบันเป็นเกณฑ์นะฉะนั้นจึงว่าศีลก็ดีศรัทธาก็ดีดูที่พระโสดาบันเท่านั้นศรัทธาก็เปี่ยมล้นนะศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญากำลังจะแก่กล้าขึ้นเรื่อยฉะนั้นเมื่อเกิดว่าพระโสดาบันเนี่ยจิตไม่ออกนอกมีแต่ภายในกับภายใน
แต่ฉะไหนกิเลสยังมีอยู่เรารู้แต่ว่าจิตเราไม่ออกนอกก็น่าจะหมดกิเลสถ้าเราดูเผินๆอย่างเราเนี่ยก็คิดว่าอย่างนั้นแต่ถ้าเมื่อใดเราเป็นสโสดาบันเราจะรู้ว่าในท่ามกลางในความนิ่งที่ไม่มีจิตออกนอกเลยแต่ในความนิ่งนั้นยังมีตะกอนปนอยู่นะเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยน้ำแก้วนี้เนี่ยน้ำขุ่นต่อมาเรียกเราน้ำเนี่ยตั้งไว้นานๆตะกอนก็หนอนก้นแต่ข้างบนใสเราก็เอาตะกอนนั้นออกไปแล้วเหลือความใสเอาไว้คิดว่าความใสนั้นเป็นความบริสุทธิ์แต่แท้จริงยังไม่ใช่ใสแต่ยังไม่บริสุทธิ์ยังมีอะไรปนในความใสนั้นอีกฉะนั้นพระโสดาบันจึงเห็นว่าถึงจิตเราจะไม่ออกข้างนอกแต่ในความส่วนลึกของในใจที่นิ่งอยู่ภายในอยู่ตลอดนั้นก็ยังมีอะไรปอมปนอีกเขาสัมผัสได้แต่คนอย่างเราเนี่ยหยาบเกินไปที่จะสัมผัสซึ่งสัมผัสไม่ได้ถ้านิ่งอย่างนั้นก็น่าจะหมดแต่ความจริงแล้วเราก็คิดอย่างเราเพราะเรายังไม่ถึงก็คิดไปตามภาษาก็คิดได้อยู่แต่ถ้าเราไปถึงเราจะรู้ว่าในความไม่มีนั้นมันยังมีอยู่นะมีอะไรมีความใสแต่ในความใสยังซ่อนอะไรอยู่ในนั้นยังมีอยู่คือตะกอนที่ซ่อนอยู่ในความใสถือว่าใสแต่ยังไม่บริสุทธิ์เพราะบริสุทธิ์นั้นมันเหนือใสอีกทีหนึ่งพระโสดาบันจึงรู้ว่ากิเลสของตนเนี่ยยังมีอยู่ทั้งจิตไม่ออกก็จริงแต่ก็ยังเห็นกิเลสของตนมีอยู่เหมือนเราจับสิ่งใดเหมือนเรามือเราไปจับของที่เหม็นเราล้างมือสะอาดแล้วดูมือเราก็ไม่เปื้อนแล้วแต่กลิ่นมันยังติดอยู่โสดาบันก็รังเกียจกลิ่นนั่นแหละมีแค่กลิ่นนั่นแหละแต่แค่กินนั้นเขาก็รังเกียจแล้วไม่ต้องพูดถึงความสกปรกอันนั้นนะแค่กินนี่เขาก็รังเกียจว่าถ้าไม่มีกินยิ่งดีเขาจะชอบแต่มีกินอยู่ย่อมรังเกียจในกินนั้นอย่างเนี้ยแต่เมื่อก่อนเลอะทั้งมือก็รังเกียจอยู่แต่ยังล้างออกไม่หมดแต่เมื่อหมดแล้วคิดว่าถ้าเราล้างมือหมดแล้วสะอาดแล้วก็เราก็จะพอใจแล้วนะเราคิดตอนที่เรายังสกปรกก็คิดอย่างนั้นนะแต่เมื่อเราล้างจริงๆแล้วเนี่ยเราก็น่าจะพอใจแต่มาดมดูเอ๊ะมันยังมีกลิ่นอยู่นะแค่กลิ่นนั้นก็รังเกียจแล้วเราคิดว่าความสะอาดของมือนั้นคงจะหมดปัญหาแล้วแต่ปัญหาก็ยังไม่หมดเพราะมันมีกลิ่นติดอยู่อันนี้แหละเขาเรียกว่ากลิ่นหรือว่ากิเลสประเภทนี้เขาเรียกว่าอนุสัยคำว่าอนุสัยแปลว่าเป็นชั้นละเอียดของกิเลสกิเลสที่ชั้นละเอียดชั้นหยาบมันหมดกิเลสของพระโสดาบันขึ้นไปเนี่ยเขาเรียกว่าอนุสัยหมดเลยเพราะมันเป็นชั้นละเอียดเราเนี่ยชั้นหยาบคือมันออกหาคนอื่นเลยออกข้างนอกเลยอันนี้เขาเรียกว่าชั้นหยาบนะเมื่อเราพ้นชั้นหยาบแล้วเนี่ยชั้นละเอียดก็มีอีกนะอันนี้แหละจึงว่าตัวเองย่อมรู้ฐานะตัวเองว่าในความที่จิตเราไม่ออกก็จริงแต่วันๆจิตเรายังนิดๆหนึ่งยังมีให้เห็นอยู่มันยังทำให้เราจับพิรุธตรงนั้นได้อยู่โสดาบันก็เป็นแบบนั้นเลยนะแต่ยังไงเนี่ยกลิ่นติดมือนั้นเขากำลังเกลียดยิ่งหนักไม่ต้องเป็นถึงสิ่งสกปรกที่เลอะเทอะนั่นหรอกเขาจะรังเกียจแค่ไหนนะแค่กลิ่นเขากำลังเกลียดนั่นเป็นหน้าที่ของพระโสดาบันที่จะต้องทำให้ยิ่งขึ้นต่อไปฉะนั้นพระโสดาบันเห็นว่ากลิ่นนี้ก็ไม่ควรแก่เราเรารังเกียจกลิ่นนี้ถึงสิ่งสกปรกนั้นจะหมดไปจากมือเราแล้วก็ตามแต่กลิ่นนี้เราก็ไม่พึงประสงค์เลยฉะไหนเล่าเราจะต้องเอากลิ่นนี้ออกให้ได้จะออกด้วยวิธีใดโสดาบันก็รู้เลยว่าเพราะเรามีสักกายะที่เหลืออยู่ยังเหนียวแน่นที่เป็นอนุสัยหลังจากนั้นพระโสดาบันก็พิจารณาร่างกายนั้นอีกต่อไปยังไม่จบแค่นั้นนะฉะนั้นเมื่อจิตเราไม่ออกข้างนอกเนี่ยรู้สึกการพิจารณากายมันง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยเมื่อก่อนมันจิตมันอยู่ข้างนอกเนี่ยโอ้โหนะมันการพิจารณากายมันยากจริงๆเพราะอะไรเพราะมันหยาบเพราะอินทรีย์เราอ่อน
การที่จะดึงไปข้างนอกมาอยู่ข้างในภาพเขาก็ชัดชัดภาพเราก็เลอะเลอะเลือนเลือนสู้เขาไม่ค่อยจะได้แต่พระโสดาบันเนี่ยเชื่อไหมภาพตัวเองเนี่ยชัดกว่าภาพคนอื่นจนภาพคนอื่นจึงไม่มีเลยฉะนั้นมันเหลือแต่ภาพเราล้วนๆเลยไม่มีพ้นภาพคนอื่นปนมันง่ายไหมล่ะง่ายขึ้นแต่เมื่อก่อนเนี่ยมีภาพคนอื่นปนเสมอปนมากด้วยสิภาพเราควานหาไม่ค่อยจะเจอมันยากตรงนี้นะฉะนั้นยากไปหาง่ายนะเป็นซะอย่างนี้ฉะนั้นแต่ว่าข้อสอบมันเป็นอย่างนี้ก็ต้องทำตามนี้เนี่ยเขาเอายากให้ก่อนแล้วก็เอายากก่อนนั่นแหละแล้วง่ายทีหลังก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันไปตามเนื้อผ้านะฉะนั้นจึงว่าการที่พระโสดาบันจึงไม่ตกต่ำเพราะว่ามันเป็นงานง่ายขึ้นแล้วการที่เราต่ำกว่าโสดาบันตกต่ำเพราะอะไรเพราะมันยังยากอยู่มันถ้าเขาจะตกต่ำมันก็จะเสื่อมอยู่เลยไม่ทำเขาจะเลอะอยู่เลยแล้วเขาจะหายอยู่เลยมันถึงได้ว่าเป็นผู้ตกต่ำอยู่ถ้าเป็นโสดาบันแล้วเนี่ยภาพคนอื่นไม่แทรกแซงแล้วจึงไม่ตกต่ำนี่คือมาตรฐานของพระยาเจ้าถ้าอย่างนี้พระพุทธเจ้าถือว่านั่นสาวกของเราถ้าต่ำกว่าโสดาบันยังไม่อยากเป็นสาวกเพราะคนเหล่านี้ยังโผล่อยู่นะยังไม่แน่นอนยังไม่กล้ารับประกันว่าคนเหล่านี้จะเป็นสาวกให้เป็นโสดาบันก่อนค่อยรับประกันฉะนั้นเราถึงว่าเกรดเรายังไม่ถึงก็ไม่เป็นไรนะสู้ไปก่อนเพราะว่ามาตรฐานของเรายังไม่มีนะยังไม่พอฉะนั้นพระโสดาบันจึงมีมาตรฐานเดียวนะนี่คือการที่จะบรรลุธรรมไปอย่างนี้นะไม่ใช่ไปด้วยสมาธินะไปด้วยการเห็นขันห้าแล้วก็ละอุปทานขันห้าโดยตรงถ้าการเห็นขันห้าเนี่ยไม่ใช่การเห็นด้วยสมาธิเห็นด้วยสติกับปัญญาเขาทำกันอย่างนี้กันมรรคเนี่ยเป็นการเจริญสติกับปัญญาเราเห็นไหมสมาธิเนี่ยไว้ท้ายเลยนะนำหน้าเนี่ยสติกับปัญญาเท่านั้นข้อที่หนึ่งเนี่ยข้อที่สองเนี่ยเป็นปัญญาเลยข้อที่สามข้อสี่ข้อห้าเนี่ยเป็นศีลส่วนสมาธิข้อสุดท้ายนะเราจะเห็นได้ว่ามรรคเนี่ยเป็นอย่างนั้นไม่ได้เอาสมาธินำหน้านะการพิจารณานี่เองเราก็ไม่เข้าใจเรื่องมรรคก็เพราะว่าเราไปทำสมาธิกันมามากแล้วก็เลยทำให้เราจะเอาสมาธินั้นไปด้วยมันไปยากไปไม่ได้ไปด้วยสติกับปัญญาถึงได้บอกว่าสมาธิมันใช้กำลังแต่ไม่ค่อยหนักปัญญาแต่มรรคเนี่ยเขาหนักปัญญาแต่สมาธิล่ะเดี๋ยวสมาธิในปัญญาเนี่ยหนักแต่สมาธิก็จะมาเองนะคนที่ทำงานเนี่ยใช้กำลังกับใช้ปัญญาเนี่ยอันไหนได้เงินมากกว่ากันโยมใช้กำลังก็เท่าไรแบกเป็นกรรมกรแบกหามใช้กำลังอย่างเดียวแต่คนในห้องออฟฟิศในห้องทำงานใช้ปัญญาได้เงินมากกว่าเพราะอะไรเขาใช้ปัญญาถือว่าระดับสูงกว่าใช้กำลังล่ะระดับต่ำสุดนะฉะนั้นการทำกรรมฐานเนี่ยไม่ใช้กำลังอย่างเดียวใช้ปัญญานำกำลังก็ใช้แต่ว่าใช้ตามทีหลังใช้ปัญญานำหน้าไปก่อนนะไม่มีกำลังช่วยก็ไม่ได้แต่ว่าปัญญาต้องนำเสมอนะไม่ใช่กำลังนำนะฉะนั้นจึงจัดว่ามรรคเนี่ยข้อ1 2ปัญญานำเลยคนเราเนี่ยมันเอาสมาธิมานำมาก่อนแล้วนะมันก็เลยทำให้เราเนี่ยไปไม่ถูกเลยนะปัญญาเราก็น้อยด้อยไปหมดเพราะสมาธิเนี่ยทำให้ปัญญาเราน้อยในการพิจารณาเนี่ยเขาค้นหาเหตุไงเราค้นหาเหตุก่อนสุดท้ายได้เหตุก็คือความยินดีในตนนี่เองเมื่อยินดีในตนเราก็ต้องเห็นตนดีนี่เห็นว่าเรายินดีตรงไหนล่ะปรากฏว่าไปเห็นจริงโอ้ไม่มีอะไรน่ายินดีนี่คือการเปิดเผยออกมาจนจิตของเราเนี่ยเบื่อหน่ายตอนนี้มีแต่เบื่ออย่างเดียวไม่มีหลักละนะการเบื่อหน่ายนั่นเองทำให้เราคลายทุกอย่างเลยและเจตจิตที่วิ่งไปในอารมณ์ต่างๆก็ยุติเลยตอนนี้ไปพระโสดาบันจิตไม่ออกนอกก็ทำลายทางเส้นเก่าได้แล้วนะนี่คือความที่เราจะปิดทางเส้นเก่าได้จิตมันจะสงบถาวรนั่นเองตอนนี้มันไม่ใช่ชั่วคราวแล้ว
มันเป็นอย่างนี้นะฉะนั้นใครๆอย่าคิดว่าการอบรมมรรคเนี่ยสมาธิเล็กน้อยแล้วก็ไม่ใช้สมาธินำหน้าจะมีสมาธิได้ยังไงนี่ไงมีไหมล่ะจิตไม่ออกเนี่ยมีแล้วไหมล่ะแล้วคนที่มีสมาธิจิตออกไปล่ะวัดกันเลยคนที่ไม่ได้ใช้เนี่ยกลับไม่ออกคนที่มีสมาธิออกทั้งวันสู้กันไม่ได้หรอกมรรคเนี่ยสุดยอดเลยนะความสงบจะนำมาเลยนะเพราะเขาแก้ที่เหตุเลยแต่อันนั้นไม่ได้แก้ที่เหตุอ่ะเขาค้นหาเหตุแล้วเขาหาแล้วก็เหมือนว่าค้นหาที่ขันก็เกาที่นั่นเลยแต่คนอื่นเกาไม่ถูกที่ขันมันก็ขันไม่หายเลยนี่เคยขันหลังไหมล่ะแล้วก็เวลาเกาไม่ถึงแล้วเป็นไงแหมกระสับกระส่ายเหลือเกินมันไม่เคลียร์นะสุดท้ายเอาอะไรไปถูฝาบ้างเสาบ้างมันมือไม่ถึงมันคันแล้วไม่เกาก็ไม่เคลียร์ด้วยนะนะฉะนั้นเกาถูกตำแหน่งมันก็เลยจบปัญหาก็เลยเคลียร์ฉะนั้นเราค้นหาเหตุเนี่ยเราเจอเหตุว่าอ๋อมันมาจากตรงนี้พุ่งตรงที่ขันห้าเลยแล้วก็ให้เห็นว่าเรารักตรงไหนมันรักผมไหมรักขนมันเล็บมันถ้ามันเห็นให้หมดจิตเนี่ยดูที่มันรักตรงไหนสุดท้ายมันบอกว่าไม่มีอะไรน่ารักนั่นไงมันทำให้เราให้ทำให้จิตดิพิกตัวเองว่าโอ้ถ้างั้นเราโดนหลอกหมดเลยถูกต้องโดนหลอกหมดเลยหลอกหิ้วถุงนี้ว่าข้างในบอกมีทองคำเปิดดูมันก้อนหินนั่นเองทิ้งเลยอันนี้ไม่เอาแล้วอุตส่าห์พกห่อมาตั้งนานหวงแหนมาตั้งนานที่ไหนได้ก้อนหินเองไม่ใช่ทองคำเลยอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าเปิดเผยให้ดูที่ว่ามันเป็นจริงดังนั้นไหมเราโดนหลอกรักตัวเองทั้งๆที่ดูแล้วมันไม่มีในหน้ารักเลยและความเห็นตัวเองนะที่เห็นตัวเองแจ้งนั้นแจ้งตั้งแต่วันนี้ถึงวันตายเลยไม่ได้ดับไม่ได้หายอยู่ตั้งแต่วันนี้อยู่ถึงวันตายเลยไม่ได้หลุดไม่ได้ไปอยู่กับคนอื่นนี่คือพระยาเจ้าไม่ใช่ว่าแจ้งตัวเองแล้วว่าพรุ่งนี้หายไปแล้วแล้วหายไปอยู่ไหนไม่ต้องไปอยู่คนอื่นอีกแล้วอย่างนั้นไม่ใช่มันไม่กลับไปไม่ได้ไปทางเส้นนั้นแล้วทางเส้นนั้นปิดตายเลยเขาให้หูให้ตามาไม่ใช้เลยหยุดเลยให้มันทำงานเฉยๆมันแล้วจิตไม่ต้องไปเขาไม่กลับไปทางเส้นเก่าเลยนะมันเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่ารู้ทำแล้วรู้แล้วก็ไปกลับไปสู่ทางเส้นเก่าอีกไม่ได้นะจะเก่าไปหาคนอื่นดิแล้วก็ไม่กลับไปเลยหญิงก็ไม่เคยคิดถึงชายแล้วชายก็ไม่เคยคิดถึงหญิงไม่เอาใครมาคิดแหละทิ้งหมดเพราะเบื่อตัวเองแล้วก็เลยเผยเบื่อทุกคนแล้วก็พลอยไม่เอาทุกคนมาคิดปัญหาจบแล้วใครที่ผักใสจิตตรงนั้นด้านหลังคือความอยากสลายตัวหมดนะต่อไปความอยากที่ผักใสนรชนก็ไม่ผักแล้วเพราะความเบื่อนั้นไปแก้แล้วตอนนี้ไปเนี่ยเราไปหาดอกไม้ก็ไม่ไปแมลงผู้ก็เบื่อหมดเลยเบื่อดอกไม้หมดเลยเพราะมารู้ตัวเองว่าตัวเองก็ไม่เที่ยงดอกไม้จะเที่ยงได้ยังไงก็ทำให้แมลงผึ้งดูตัวเองแล้วก็เห็นตับเห็นไตเห็นไส้เห็นพุงตัวเองโอ้เราจะหอมจะหวานไปถึงไหนตัวเราก็เหม็นทั้งนั้นเลยแมลงผึ้งก็เลยเลิกการไปหาดอกไม้ดอกไม้ก็ตั้งอยู่อย่างนั้นเนี่ยก็เลิกลากันไปฉะนั้นเราเนี่ยกามคุณทั้งหลายเป็นดอกไม้ของโลกเราก็ละกามคุณทั้งหมดได้ตั้งอยู่อย่างนั้นเองใครจะหลงก็หลงต่อไปเราก็เลิกกันนี่คือทางออกจากทุกข์พระยาเจ้าไปอย่างนี้นะนี่แหละการชนะโลกฉะนั้นตั้งแต่บรรลุโสดาบันจิตไม่เคยอยู่นอกตัวเลยไม่มีแม้แต่นาทีเดียวหลับก็ดีตื่นก็ดีนอนยืนเดินนั่งนอนจิตอยู่กับตัวเองเท่านั้นเพราะเราเห็นตัวเองชัดที่สุดในโลกคนอื่นไม่เห็นไม่นึกไม่เอาใจใส่ที่จะนึกใครอดีตอนาคตทิ้งให้หมดไม่ต้องเอามาคิดว่าเราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้สัญญาเวทนาทั้งหลายทิ้งให้หมดเพราะเราไม่เที่ยงแล้วทุกอื่นก็ไม่เที่ยงหมดเลยถ้าเรารักตัวเองทุกอย่างก็มาหมดเลยเป็นตัวเป็นตนหมดเลยนี่เนี่ยเขาเรียกว่าทำลายอุปทานนะฉะนั้นพระโสดาบันรู้ว่าตัวเองเนี่ยจิตไม่ออกนอกแต่ยังไงตัวเองก็จับพิรุธตัวเองได้อยู่ว่าเอ๊ะยังไงจิตเราก็ยังมันเดี๋ยวนิดๆอย่างนี้ให้เห็นกลิ่นอายอยู่นะกลิ่นที่ติดมือนั้นมีอยู่แต่ก็รังเกียจก็พิจารณาตัวต่อไป
เมื่อพิจารณาตัวต่อไปมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนถึงระดับหนึ่งแจ้งสุดแล้วเหมือนตะวันเที่ยงตรงเห็นทุกอย่างตามจริงหมดเลยชัดเจนมากไม่เบื่อไม่เคลื่อนไม่คล้อยไปไหนย่อมเห็นสรีระเนี่ยทุกส่วนเต็มเปี่ยมแล้วไม่มีอะไรเกินกว่านั้นตอนนี้ภาพเราชัดที่สุดในโลกภาพคนอื่นนึกไม่ออกเลยนึกถึงใครมืดหมดเลยแต่ก็ไม่อยากนึกด้วยนึกก็มืดแล้วก็ไม่อยากนึกด้วยผสมกันจึงเป็นที่ละการละอย่างแน่นอนเขาเรียกว่าวิญญาณดับสนิทแล้วและภาพของเราชัดที่สุดในโลกภาพคนอื่นนึกไม่ออกสักคนเดียวกลับด้านกันแล้วนะเมื่อเป็นอย่างนั้นเมื่อชัดที่สุดราคะโทสะที่มีอยู่ในจิตนั้นที่บอกว่าพระโสดาบันยังดิ้นให้เห็นก็คือตัวสองตัวนี้สลายตัวเลยความเป็นหญิงเป็นชายหมดแหละไม่เป็นแล้วความเป็นหญิงเป็นชายหมดสภาพตอนนี้ไปหญิงก็ไม่มีชายก็ไม่มีแต่ร่างนั้นน่ะเป็นหญิงเป็นชายเป็นแค่ร่างเพราะมันเป็นของเก่าที่ติดมาแต่ใจเนี่ยที่เป็นเจ้าของร่างนั้นไม่มีหญิงมีชายแล้วทีนี้หญิงก็ไม่มีชายชายก็ไม่มีหญิงต่างคนต่างไม่มีความคิดถึงกันกามราคะก็สลายตัวเหลือแต่ความบริสุทธิ์ผุดผ่องคนนั้นก็จะเป็นพระอนาคามีฉะนั้นการพิจารณากายไปจบที่พระอนาคามีเท่านั้นจบที่นั่นนะจบที่นั่นเมื่อเราไปถึงพระอนาคามีแล้วความเป็นหญิงเป็นชายหมดแล้วเนี่ยเราก็ละสังโยชน์ห้าได้การพิจารณากายก็เลิกละต่อนี้ไปพอแล้วเหลือแต่ความไม่ปรุงแต่งอะไรเขาเรียกว่าความอุเบกขาตั้งแต่เราเนี่ยเป็นพระโสดาบันเป็นพระบุตรชนไปถึงโสดาบันก็ดีไปถึงพระอนาคามีเราพิจารณาตัวเองตลอดแต่ตอนนี้เลิกลาละวิลาคธรรมจึงว่าธรรมที่ปรุงแต่งบ้างไม่ปรุงแต่งบ้างก็คือแรกๆเนี่ยปรุงแต่งไปถึงพระอนาคามีแล้วก็เลิกเลยต่อไปนี้ไม่มีการปรุงแต่งอะไรทั้งสิ้นจะวางใจเป็นอุเบกขานะแล้วก็อุเบกขานั่นเองเราสามารถจะทำให้อุเบกขาตื้นลึกเข้าไปอีกจึงเรียกว่าฌานฉะนั้นเมื่อเราพิจารณากายแจ้งแล้วเนี่ยจบแล้วเนี่ยเราก็ไม่มีงานทำเหลือแต่ความบริสุทธิ์ของใจอยู่และความบริสุทธิ์ของใจนั้นเนี่ยเราจะทำให้ยิ่งขึ้นไปก็คือทำให้จิตรวมตัวเป็นสมาธิขึ้นมาฉะนั้นหลังจากเป็นพระอนาคามีแล้วเนี่ยเราจึงทำสมาธิอีกครั้งหนึ่งสมาธิแบบไหนสมาธิแบบแรกที่บอกว่าในไม่เข้านั่นแหละตอนนี้เราจะเข้าละเพราะว่าเราจบการพิจารณากายแล้วระหว่างที่เราพิจารณากายทีแรกเนี่ยสมาธิฌานมันควรจะเกิดเลยแต่เราก็ขอเว้นก่อนตอนนี้เว้นมาแล้วแล้วก็พิจารณากายจบแล้วเราจึงเอานั้นมาทำอีกทีหนึ่งนะฉะนั้นหลังจากเป็นพระอนาคามีแล้วเนี่ยจึงเจริญสมาธิด้านเดียวกายนี้เราเห็นแจ้งแล้วแต่จิตเรายังไม่แจ้งพอไม่แจ้งตรงไหนไม่แจ้งในสมาธิทั้งหมดนะเราจะเข้าสมาธิฌานแล้วก็เข้าไม่ยากฉะนั้นฌานก็มีตั้งแต่ปฐมฌานทุติยฌานจตุตฌานจนถึงอรูปฌานเมื่อก่อนเนี่ยเราจิตมาดูกายอย่างเดียวเราเห็นแจ้งแล้วตอนนี้เราจะเอาจิตดูจิตบ้างจิตดูจิตเป็นฌานเอาจิตดูกายเป็นญาณเราครบทั้งคู่เลยนะเมื่อเรายังปฐมฌานให้เกิดทุติยฌานจตุตฌานให้เกิดจนถึงอรูปฌานแล้วเราก็ใช้ฌานเหล่านี้แหละไปรู้ไปเห็นสิ่งที่นอกตัวเรานอกตัวหมายความว่ายังไงในตัวเราเนี่ยทั้งหัวถึงเท้าเนี่ยเราเห็นแจ้งแล้วในตัวจบแล้วแต่นอกตัวก็คืออดีตชาติเราเคยเกิดมากี่ชาติแล้วเราจะต้องใช้ฌานนี้ไปเห็นถ้าไม่มีฌานเห็นไม่ได้
ฉะนั้นฌานจึงเห็นดังนี้นะไปเห็นภายนอกตัวเมื่อเราใช้ฌานเนี่ยอธิษฐานในใจว่าให้เห็นภพชาติตัวเองก็จะเห็นตามนั้นแล้วเราสามารถจะเห็นภพชาติของผู้อื่นด้วยทั้งเราทั้งเขาว่าเราก็เกิดตายเพราะเรามาหลงรักร่างกายนี้เองตามแต่ละชาติก็รักแต่ละชาติไปแต่ชาตินี้เราเบื่อแล้วอันนี้ก็จะเป็นการแก้ไขแล้วก็ย้อนไปถึงอดีตชาติซึ่งเมื่อก่อนเราก็ตอบตัวเองไม่ได้ว่าเราเกิดมาจากไหนแล้วตายแล้วจะไปไหนบัดนี้เราตอบตัวเองได้แล้วซึ่งความไม่รู้ทั้งหมดนั้นถูกเปิดเผยออกมาในใจเราอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าสัมมาสมาธินะฉะนั้นสมาธิเนี่ยเป็นข้อ8เนี่ยเราทำทีหลังไม่ยากแล้วก็ทำง่ายแรกๆเนี่ยยังไม่ทำยังไม่เข้าไปตรงนั้นเขาเรียกว่าทำเป็นระบบไปใครจะดูถูกไม่ได้ว่าเราไม่มีฌานเราก็มีใครๆจะดูถูกว่าเราลึกชาติไม่ได้เราก็ลึกได้ทุกอย่างนะสามารถจะเห็นภพชาติตัวเองมากมายแล้วสามารถจะเห็นภพชาติผู้อื่นมากมายทั้งตัวเองทั้งผู้อื่นก็เป็นดุจเดียวกันนะเป็นทำนองเดียวกันที่เราหลงตัวเองนี่เองเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยก็ทำลายอาสวะทั้งหมดให้สิ้นไปอาสวะทั้งหลายก็จะสิ้นไปเขาเรียกว่าอาสวะขยายานนะการบรรลุธรรมแบบนี้เขาเรียกว่าวิชาสามเตวิโชนั่นเองนะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะไปรู้เรื่องนอกเรื่องลอกเรื่องนอกเหนือนั้นก็คืออภิญญา6วิโมกข์8ปฏิสัมภิทา4มีหมดเลยคนที่บรรลุธรรมอย่างนี้เนี่ยฤทธิ์มากอภิญญาจะมากเพราะมันเป็นระบบที่สมบูรณ์แบบที่สุดนะฉะนั้นเรื่องตัวเองจบก่อนเรื่องภายนอกตัวเราต้องใช้ฌานเราจะสมบูรณ์แบบทุกอย่างนะอันนี้ก็คือว่าแนวทางของการประพฤติปฏิบัตินั้นจะเป็นอย่างนี้ไม่ได้เป็นอย่างอื่นนะอันนี้ก็คือการรู้แจ้งแล้วเมื่อรู้แล้วเนี่ยภพชาติของเราก็จะหมดอาสวะอย่างเดียวเลยเมื่อก่อนคนอื่นที่เขาทำสมาธิด้านเดียวเนี่ยเขาก็ระลึกชาติได้เหมือนกันนะเพราะคนเหล่านั้นไม่ได้อบรมมรรคแต่ทำสมาธิด้านเดียวสมาธิฌานเนี่ยถ้าใครทำเนี่ยมันจะระลึกได้แต่ระลึกได้เนี่ยแต่คนนั้นยังมีกิเลสอยู่ยังไม่ได้ออกเนี่ยระลึกได้แล้วเป็นไงไปหมดเลยเช่นว่าระลึกได้ว่าคนนี้เป็นเนื้อคู่บ้างคนนี้เป็นเคยเป็นอะไรอดีตบ้างสุดท้ายหมดเลยพังหมดเลยเพราะอะไรเพราะกิเลสตัวเองก็มีแล้วไปเห็นตรงนั้นเข้าอีกตัวเองก็ไปลอยเดิมจะนั้นเสียหายหมดเลยส่วนที่เป็นพระอนาคามีไปแล้วเนี่ยความเป็นหญิงเป็นชายก็สิ้นแล้วถ้าเราระลึกชาติได้ทีหลังเนี่ยจะกลับไปไหมไม่มีปลอดภัยกว่าเยอะฉะนั้นจึงว่าพุทธเจ้าจะไม่ให้ทำตอนยังไม่เป็นพระอนาคามีถ้าทำแล้วเสียหายมันคอยจะไปตามนั้นเพราะอะไรกิเลสจะพาไปละไปตามอดีตชาตินั่นแหละฉะนั้นทุกคนมีอดีตอยู่แล้วไม่มีหรอกแต่มีแล้วจะเอาไหมนั่นเองถ้ามันมีกิเลสมันยังไม่ออกไปแน่นะถ้าเอาออกแล้วเนี่ยไปเห็นเนี่ยไม่ไปเพราะไม่รู้จะไปอะไรหญิงหรือชายก็เลิกลากันไปมีก็มีไปชาตินี้ก็ไม่ต้องมีจบปัญหาก็จบฉะนั้นจึงว่าทำไมสมาธิเนี่ยเข้ามาทำทีหลังเพราะทำแล้วปลอดภัยพอทำก่อนก็เกิดก่อนที่คนที่เราเห็นเนี่ยลึกชาติได้เนี่ยเยอะแยะไปแต่สุดท้ายไปไม่รอดเพราะอะไรเพราะไม่มีมรรคเพราะไม่ได้อบรมมรรคกิเลสเขาไม่ออกแล้วเขาก็ใช้สมาธิของเขาไปใช้ในทางอกุศลไปนะอย่างนี้เนี่ยจึงว่าเป็นมิจฉาสมาธินั้นสมาธิเนี่ยต้องสงัดจากกามก่อนสงัดจากอกุศลก่อนเราต้องเอากามออกก่อนเอาอกุศลออกก่อนกามก็ดีอกุศลเป็นไงก็คิดถึงเขาดิเอาจิตไปอยู่ที่ตัวผู้อื่นดิฉะนั้นเมื่อตัวเองเนี่ยเลิกผู้อื่นได้มาอยู่กับตัวเองแล้วปัญหาก็จบฉะนั้นพุทธเจ้าจะสอนให้สัมมาสมาธิปิดท้าย
นะนิมักนะทำที่หลังทำหลังจากที่เป็นพระอนาคามีแล้วจะปลอดภัยหมดเลยหญิงก็ไม่ไปชายก็ไม่ไปจะรู้อดีตชาติขนาดไหนก็ไม่มีการไปนะอย่างพุทธเจ้าเนี่ยพิมพาราหุลไม่ไปแล้วบรรลุพระอรหันต์หมดต่างคนบางรู้ก็เลิกลากันไปไม่มีการเข้ามาหาเลยนะสมาธิเนี่ยถ้าทำไม่ถูกเนี่ยมันจะเสียหายเพราะคอยจะไปรู้เรื่องพวกนี้แล้วก็คือฌานเนี่ยมันคอยจะรู้ข้างนอกนะรู้ถ้าเรามีกิเลสอยู่มันก็เอากิเลสเข้าผสมแล้วทีนี้แต่ถ้าเราหมดกิเลสรู้มันไม่ผสมเลยและปลอดภัยอันนี้แหละจึงว่าพุทธเจ้าจัดระเบียบไว้ดีแล้วแต่เราไปทำแบบก่อนหลังหน้าไม่เหมือนกันจึงว่ามรรคเนี่ยต้องอบรมก่อนไม่ควรจะทำสมาธิมากนักเพราะทำแล้วไปรู้พวกนั้นมันจะมีปัญหาขึ้นมาก็เราก็ได้ยินข่าวเยอะนี่นะข่าวก็เยอะเลยที่เป็นเรื่องอย่างนี้นั่นคือความที่ว่าผิดพลาดในการอบรมเราต้องมีมรรคก่อนสิมรรคต้องทำเรื่องของกามและอกุศลออกก่อนก็คือการพิจารณากายและสมาธิทำทีหลังแล้วไม่มีปัญหาเคยมีแม่พระอรหันต์จริงๆนะไม่มีปัญหาเลยเลิกลาหมดไม่เอาหรอกนะเพราะอะไรเพราะกิเลสไม่มีไม่มีก่อนเราถึงไปทำสมาธิเนี่ยสมาธิมันคอยจะเกิดเลยนะแต่เรายังไม่แวะเข้าไปตอนที่มันหมดก่อนนั้นเราค่อยไปแล้วเราจะมีอภิญญาหมดเลยหูทิพตาทิพสามารถจะเอาร่างกายเนี่ยไปท่องเที่ยวในโลกอื่นได้ไปสู่นรกไปสวรรค์ได้ได้ไปหมดเลยไปเที่ยวได้หมดเลยแต่ไม่ได้ไปตกนรกนะสามารถจะท่องเที่ยวไปถึงพรหมโลกแต่ไปเที่ยวไปดูไปเห็นแต่ไม่ได้ไปตกไปเกิดที่นั่นไม่มีฉะนั้นจึงว่าการเห็นแจ้งนี้ทิฏฐิ62ประการจึงหมดสิ้นไปเลยไม่มีเพราะเหตุสักกายะการละสักกายะจึงละอย่างนี้การละสักกายะจึงละอย่างนี้จึงว่าการที่เราจะละสักกายะได้ก็คือละไปตามระบบก็คือการเห็นแจ้งขันธ์5นี่เองเมื่อเราแจ้งขันธ์5ทุกอย่างจบเลยตายแล้วศูนย์ตายแล้วเกิดตายสวรรค์นรกมีหรือไม่จบปัญหาจบเพราะไปรู้ไปเห็นหมดแล้วคำตอบมันมีในนั้นจึงละสักกายะได้จึงละทิฏฐิ62ประการได้อันนี้คือแนวทางของการประพฤติปฏิบัติธรรมก็คือไปอย่างนี้หลังจากเราพิจารณาตัวจบเนี่ยเราจะเป็นพระอนาคามีฉะนั้นการพิจารณาตัวเนี่ยไปถึงโน้นพระอนาคามีก็จบละหลังจากนั้นอุเบกขาอย่างเดียวเสวยจะนิ่งทั้งวันก็ไม่ว่าแต่เวลาเรายังไม่จบเนี่ยเป็นนิ่งเนี่ยเวลาสมาธิเกิดแล้วนิ่งสมาธิแช่สมาธิแล้วก็ไม่พิจารณาต่อเนี่ยนั่นเสียหายเลยนะไม่เจริญเลยนะเพราะอะไรตัวเองยังไม่ถึงพระอนาคามีแล้วจะไปนิ่งเสร็จแล้วจะไปอุเบกขาเสร็จแล้วเดี๋ยวก็เสื่อมหมดนะฉะนั้นจึงว่าเราจะต้องถึงวาระเราถึงจะอุเบกขายังไม่ถึงเราอย่าเพิ่งอุเบกขามันจะล่าช้าการปฏิบัติต้องทำจะเป็นอย่างนี้นั้นการปฏิบัติของเราทุกคนเนี่ยก็คือไปตามเนื้อผ้าหรือตามมรรคที่พุทธเจ้าท่านตรัสไว้ดีแล้วอย่าไปทำก่อนหน้าหลังที่ไม่เหมือนกันนั้นสมาธิอย่างนี้เขาเรียกว่าสมาธิเป็นสัมมาสมาธิเป็นสมาธิไม่เสียหายนะไม่เสียหายแต่มิจฉาสมาธินี่เสียหายทำสมาธิเนี่ยทำไปทำมาระลึกชาติได้เดี๋ยวไปแล้วไม่เหลือไปตามที่ระลึกนั่นแหละเพราะอะไรเพราะมันเป็นมิจฉาสมาธิไปรู้ก่อนแล้วกิเลสตัวเองยังไม่ออกมันคอยจะมีปัญหาเพราะว่ามันง่ายเนี่ยไปตามกิเลสมันง่ายนะเข้าใจไหมโยมเข้าใจอย่างว่ามรรคเนี่ยกับการทำสมาธินี่เป็นยังไงถ้าใครอบรมมรรคเนี่ยจิตไม่อยู่นอกเลยสงบทั้งวันทั้งคืนและทางเส้นเก่าไม่กลับไปอีกเลยไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกระใจไม่มีแล้วก็ไม่มีภาพคนอื่นอยู่ในใจเราเลยมีแต่ภาพเราคนเดียวฉะนั้นภาพเราคนเดียวนี่เองเราปิดทุกอย่างภาพคนอื่นไม่มีเลยปัญหาก็จะจบลง
อย่างนี้แหละจึงว่าเราจะจบปัญหาด้วยวิธีนี้จบเลยปัญหามันจบเข้าใจไหมเข้าใจเนาะเราถือว่าการทำอย่างนี้เนี่ยเป็นการทำที่สามารถที่เราจะเข้าถึงการพ้นทุกข์ได้แล้วจิตจบเลยภารกิจทั้งหมดถ้าเราจบแล้วก็จบเลยเสวยผลอย่างเดียวนะเมื่อไรจะจบดีโยมเมื่อไรก็ไม่รู้คิดไปหยุดเลยเพราะเรายังไม่ทำลายเหตุปัจจัยวันคิดกี่ครั้งนะลวกกี่ครั้งโยมโอ้นับครั้งไม่ถ้วนแสดงว่าตกนรกทั้งวันดิทั้งวันเลยก็พยายามเอานะพยายามปิดนรกก็คือปิดจิตคนปิดภาพคนอื่นก็ปิดนรกได้แน่ปิดยากเนาะภาพเราไม่ขึ้นมาเนี่ยมันจะไม่ปิดไม่ได้หรอกภาพเรามาขึ้นมาแล้วมาแข่งภาพอื่นจนภาพอื่นในสู้เราภาพเราไม่ได้เขาถึงจะออกไปได้ตราบใดเราไม่ผลิตภาพเราขึ้นมามันไม่มีคู่แข่งมันก็จะครองใจเราต่อไปเพราะภาพเราเนี่ยไม่ได้สร้างขึ้นมาเนี่ยภาพอื่นก็กินขาดหมดก็ครองหมดเลยเขาจะครองใจเราฉะนั้นทุกคนจึงเร่งสร้างภาพเราขึ้นมาแล้วภาพเขาก็จะหล่นไปเองด้วยภาพเรานั่นแหละก็เรียกว่าคนหนึ่งนั่งเก้าอี้อีกคนหนึ่งจะนั่งก็ต้องไปกระแสนะไปกระแสเขาให้ออกไปจากเก้าอี้นั้นเราก็ต้องไปเบียดเขานั่นเองถ้าไม่มีการเบียดมันจะไม่ออกจากเก้าอี้นั้นเลยมันจะยึดเก้าอี้นั้นไปแล้วฉะนั้นภาพเราเนี่ยไม่ขึ้นมาเนี่ยมันไม่เบียดภาพคนอื่นออกไปเลยแม้ภาพคนอื่นชัดนะภาพเราอยู่ไหนไม่รู้นี่คือปัญหาแล้วเพราะอะไรเพราะเราเดินทางผิดมาตลอดนะเราเป็นมิจฉามรรคผิดเพราะว่าเราไปหาคนอื่นทำไมเราเดินไปทางผิดก็เพราะเรามีอุปทานขันห้าเนี่ยยึดมั่นร่างกายนี้เพราะเรารักตัวเองนั่นเองรักตัวเองก็เลยรักผู้อื่นรักผู้อื่นก็เลยวิ่งหาผู้อื่นดิทีนี้มันก็เลยวิ่งมาได้นานเลยแต่ถ้าเบื่อตัวเองล่ะก็เบื่อผู้อื่นผู้อื่นก็หยุดเลยภาพผู้อื่นนั้นได้มีเพราะเรารักตัวเองนั่นเองฉะนั้นความรักตรงนี้เนี่ยเป็นปัญหามากหรือเป็นตัณหาหรือปัญหาอันเดียวกันเขาเรียกว่าตัณหาผักใสนรชนตัณหาความอยากมันผักใสไปต่อที่ได้ไปไม่หยุดทั้งทุกวันนะมันผักใสนะเป็นไงบ้างโยมนะเราทำถึงไหนแล้วอบรมมรรคหรือยังมรรคไม่มีใครมาพูดง่ายๆนะเพราะเข้าใจยากนะคนไหนมาพูดคนนั้นต้องผ่านการอบรมมรรคก่อนไม่ผ่านจะพูดได้เลยไม่ได้จะเอาอะไรมาพูดนะมันไม่ได้นะดังนั้นมันต้องมีการอบรมมาก่อนถึงจะเข้าใจเรื่องนี้ได้แน่นอนอยู่แล้วว่ามรรคเนี่ยมันต้องมีการผ่านการทำนี่มีทางหรอกที่คนไม่ผ่านจะมาพูดได้เพราะว่าพูดมันไม่เข้าใจเราไม่เข้าถึงด้วยไม่ได้มันต้องผ่านฉะนั้นจึงว่าการเดินมรรคหรือการอบรมมรรคคือการเปลี่ยนเส้นทางของจิตใหม่แล้วก็ปิดทางเก่าได้สำเร็จแล้วทางเก่าก็ไม่กลับไปสู่อีกเลยไม่ไปอีกแล้วไม่เข้าไปสู่ทางเส้นนั้นอีกแล้วเราก็จะจบงั้นการจบของทางเส้นเก่าก็คือมีทางเส้นใหม่แล้วเหมือนเรามีบ้านหลังใหม่แล้วบ้านหลังเก่าก็ไม่ไปอีกแล้วเนี่ยแบบนั้นนะเราก็อยู่กับตัวเองทั้งวันทั้งวันทั้งวันสมาธิมันก็มีทั้งวันดิจิตก็เลยสงบถาวรนะฉะนั้นพระยาเจ้าสงบถาวรเลยจะเข้าสมาธิก็ได้ไม่เข้าก็ได้ความสงบนั้นมีตลอดเราถึงได้มารู้ความจริงว่าธรรมชาติของจิตเนี่ยเขาไม่ได้ไปไม่ได้มาไหนเลยเขาไม่ได้ไปหาใครเลยแต่ที่ไปเพราะตัณหามันผลักไสไปเราทำลายตัณหานั่นแหละคือทำลายอุปทานนั่นแหละทุกอย่างก็เข้าสู่สภาวะเดิมคือเดิมทีจิตเราเป็นอย่างนี้อยู่แล้ว
แต่มันไปข้างนอกเนี่ยไปเมื่อไหร่ไม่รู้มันไปมาถึงบทชาตินี้เนี่ยฉะนั้นเราก็แก้จิตเนี่ยจนในที่สุดจิตเนี่ยไม่เห็นมันไปไม่เห็นมันมาเลยไปก็ไม่มีมาก็ไม่มีเหมือนน้ำไม่เห็นไหลเลยนะอากาศก็ไม่พัดโบกเลยเพราะมันสิ้นเหตุปัจจัยนะพุทธเจ้าถึงได้เปล่งอุทานว่าเมื่อรู้ธรรมทั้งหลายพร้อมกับเหตุนะแล้วก็ทำลายเหตุนั้นได้แล้วสุดท้ายก็ทำลายความมืดทั้งหมดเลยเหมือนอาทิตย์อุทัยทำลายความมืดแล้วก็ชนะเสนามารได้แสดงว่าจิตของเราออกนอกนะไปทำทางของมารนะส่วนมาพิจารณาตัวเราไปตามทางของพระยาเจ้าก็คือมีพุทธเจ้าเป็นต้นมารกับพระเนี่ยคนละทางกันนะมารก็ไปทางข้างนอกพระก็มาทางข้างในนะอันนี้ก็ชัดเจนนะแสดงว่าเราพ้นความมาความทางของมารเสียได้นะทำลายเสนามารได้เหมือนอาทิตย์ทำลายความมืดฉะนั้นแสดงว่ามารก็คือทางเส้นนั้นเนี่ยเป็นทางของมารนะเรายังเดินอยู่มาทางมารหรือเปล่าโยมแสดงว่าชอบมารนะสินะทางของมารไปเรื่อยไปหาเขาคนอื่นทุกคนแหละนะทุกคนอยู่ในอิทธิพลของมารหมดแต่ใครจะพ้นเล่านั่นเนี่ยซึ่งพุทธเจ้าพ้นทางของมารก็เลยว่าพ้นแบบนี้ฉะนั้นเราท่านทั้งหลายก็ 2,000 กว่าปีคำสอนพุทธเจ้าที่สอนมาก็ยังมีผลอยู่นะทำแล้วเราก็มีผลว่ามันพ้นจริงนะถ้าเราทำไม่มากนะก็รู้เลยว่าเป็นไปได้ที่เราจะพ้นได้ฉะนั้นเราท่านทั้งหลายก็คือเราจะต้องพ้นดักทางของมารนั่นเสียนะอะไรของมารล่ะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือมารตัวเราเนี่ยเราจะอยู่กับตัวก็จริงแต่เราก็มีความเบื่อหน่ายในตัวถือว่าอยู่แต่ไม่ได้ยึดอยู่แต่ไม่ได้หลักเขาเรียกว่าไม่อยู่ในอำนาจของมารร่างกายของเราเนี่ยไม่อยู่ในอำนาจของเราไม่อยู่ในอำนาจของร่างกายแต่อยู่ร่างกายก็จริงแต่เราเบื่อหน่ายอยู่เสมอส่วนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นเราดับได้แล้วรูปเราละได้แล้วเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เราก็ละได้แล้วฉะนั้นคนนั้นไม่อยู่ในอานัตของมารเลยจึงพ้นจากมารได้เข้าใจไหมว่าทางมารไปทางไหนไปหาผู้อื่นทางพระไปทางไหนไปหาตัวเองพระกับมารต้องลบลากันตลอดนะฉะนั้นเราชนะมารได้ก็เราก็เป็นพระยาเจ้านั่นเองเข้าใจไหมโยมฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้การละสกายะนี่เองทำให้เราเนี่ยไม่มีทิฏฐิ62ประการนะทิฏฐิ62ประการที่เขาถกเถียงว่าตายแล้วเกิดบ้างตายแล้วมีอยู่บ้างสวรรค์นรกมีหรือไม่มีพวกนี้แม้แต่ว่าการลอยบาปนะคนเราบาปมากทำไงก็ไปลอยกระทงสิจะได้บาปน้อยๆหน่อยเอาบาปไปลอยมันออกไหมล่ะเราลอยปุ๊บนึกคิดถึงคนอื่นอยู่ไหมคิดเหมือนเดิมนั่นมันบาปน่ะคิดถึงผู้อื่นลอยเสร็จมันยังคิดถึงผู้อื่นแถมขณะลอยก็ยังอธิษฐานหาคนอื่นอีกนะอธิษฐานว่าชาติหน้าชาติใดก็เกิดไปเจอกันอีกนะนะลอยบาปหรือว่าเอาบาปเข้ามาแล้วลอยออกไปนะก็ข้างนอกหมดโยมข้างนอกหมดแต่ก็ทำประเพณีเนาะประเพณีจริงๆแล้วการลอยบาปเนี่ยคือลอยภาพคนอื่นทิ้งเลยเอาภาพเราอยู่กับตัวเราก็รอวันตายลอยเขาไปซะอย่าเอาเขามาคิดนั่นเองนะขนาดลอยไปเนี่ยเอาเขามาคิดอยู่นะคิดอยู่มันจะลอยไปไหนเนี่ยปกติใจเราก็ลอยอยู่แล้วลอยเคว้งคว้างไปหมดเลยนะไปลอยได้ยังกระทงอ่ะลอยมาแล้วอธิษฐานยังไงบ้างอ่ะก็
การลอยบาปนะก็คือลอยด้วยอริยมรรคลอยออกไปอย่าเอาเข้ามาคิดแล้วก็เห็นภาพตัวเองซึ่งตัวเองเนี่ยชัดที่สุดในโลกโยมคนอื่นนึกไม่ออกเออดีไหมโยมดีเหมือนกันเนาะมันไม่มีภาพตัวเองเนี่ยมันปัญหามันไม่มีภาพตัวเองก็เป็นคู่แข่งภาพคนอื่นก็เลยครองหัวใจเราเอาอะไรมาลกหัวใจเราหมดเต็มหมดเลยขยะเนี่ยมาทับมาถมใจเราคิดทุกวันของเก่าก็ยังเล่ามาอยู่นะของใหม่ก็มาเลยของเก่าก็ยังไม่ทิ้งก็อยู่ในนั้นหมดขยะกองเต็มบ้านเลยนะขยะมากองไว้เต็มบ้านหมดเลยบ้านตัวเองเนี่ยแต่ขยะมากองเต็มหมดอ่ะเอาออกให้หมดนะออกให้หมดปัญหามันก็จะจบลงนะจิตนี่มันฝึกได้นะบางคนบอกว่าจิตเนี่ยมันบังคับมันไม่ได้หรอกรู้ไหมมันไม่เที่ยงโอ้ถ้าบังคับไม่ได้ก็ตายสิเราจะไปชนะมันยังไงอ่ะคนธรรมดาทุกคนปุถุชนก็บังคับไม่ได้มีหรือพระยาเจ้าบังคับจิตท่านไม่ได้ไม่มีหรอกดูที่จิตเนี่ยมันไม่เที่ยงนะมันคิดทั้งวันคิดมันเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับเนี่ยเราบังคับบัญชาไม่ได้นั่นเป็นทุกข์ให้มันเป็นอยู่อย่างนั้นเนี่ยเราก็เป็นคนเก่านั่นเองจะเป็นพระยาเจ้าตรงไหนนะความเห็นอย่างนี้ก็มีนะนะมีมันไม่ใช่อย่างนั้นมันต้องดับได้สิเพราะว่าไม่เห็นมันจะสงบได้ไงอย่างนั้นคิดทั้งวันก็ดับก็ดับก็ดับมันจะเห็นหรือไม่เห็นมันก็คิดอย่างมันอย่างนั้นฉะนั้นปัญหาตรงนั้นจบลงด้วยอริยมรรคมันจะไม่มีคำว่าเกิดดับดับสถานเดียวนะดับภาพเขานั่นเองเกิดดับก็คือภาพเขานั่นเองนะไม่ได้ถ้าเห็นอย่างนั้นไม่ใช่ความเห็นไม่ถูกนะความเห็นมันไม่ถูกว่าจิตมันเกิดดับจิตบังคับบัญชาไม่ได้ถ้าบังคับบัญชาไม่ได้ใครก็บังคับบัญชาไม่ได้พระเจ้าก็บังคับบัญชาไม่ได้แล้วพระเจ้าจะเป็นได้ยังไงมีไหมพระเจ้าเนี่ยบังคับจิตท่านไม่ได้ไม่มีหรอกที่บังคับไม่ได้ก็คือปุถุชนนั่นเองแสดงใครบังคับไม่ได้ก็คือปุถุชนทั้งนั้นพระเจ้าไม่มีหรอกจิตนั้นอยู่ในอำนาจของท่านหมดแล้วถ้ามีอำนาจเรื่องอะไรจะไปหาคนอื่นเราจะไปเกิดดับกับคนอื่นทำไมล่ะที่เกิดดับนั่นหมายถึงคนอื่นนะตัวเองมันไม่มีหรอกคำพูดนี้สำหรับคนอื่นเท่านั้นที่จะมีได้นะตัวเองไม่มีมีแต่ความสว่างสวยอย่างเดียวพูดกันไปเลยนะพูดกันไปเลยไม่ใช่อันนี้ก็คือความเห็นแต่ละคนมันก็คือทิฏฐิ62นั่นเองความเห็นเช่นนี้ก็คือไปหมดแหละเขาเห็นอย่างนั้นเห็นอย่างนี้เขาเรียกว่ามันทิฏฐิ62เพราะอะไรเพราะมีสักกายะสถานเดียวการละสักกายะนั่นแหละจึงว่าทิฏฐิ62จึงละได้นะทุกคนต้องมีนะการละสักกายะจะทำลายทั้งหมดเลยสักกายะก็คือการทำลายการละขันธ์ 5นั่นเองการเห็นขันห้าการทำลายอุปทานขันห้านั่นเองเขาเรียกว่าสักกายะการละสักกายะเข้าใจไหมคำนี้เพราะคำเหล่านี้เนี่ยถ้าเราไม่นำมากล่าวเนี่ยพระไตรปิฎกมีเยอะแยะไปหมดแต่ไม่นำมากล่าวไม่มีความไม่รู้ความหมายแล้วก็ไม่เข้าถึงนะไม่เข้าถึงทำคำสอนฉะนั้นเมื่อเราทำอย่างนี้ได้ด้วยอริยมรรคเนี่ยเราจะสงบถาวรไปเลยวันหนึ่งหาจิตคนนี้เนี่ยอยู่ในโลกนี้ไม่มีเลยจะค้นหาจิตของคนนี้ว่าอยู่ที่ไหนไม่มีเพราะอะไรเพราะท่านอยู่กับตัวของท่านเองถ้าคนจะค้นเจอก็คือค้นไปทางตาจับไปทางตาว่าจะออกมาทางตาไหมจะออกไปทางหูไหมจะหมกหรือกายใจไหมถ้าคนนั้นยังมีอันออกอยู่เขาก็ค้นเจอจับจิตคนนั้นได้ด้วยทางเส้นนั้นแต่ถ้าจิตนั้นไม่ออกทางหูทางตาแล้วจมูกหรือกายใจไม่มีแล้วจับไม่เจอพยามารก็จับคนนั้นไม่ได้เพราะคนนั้นพ้นจากมารแล้วนะไม่มีนะวิญญาณมันดับหมดเลยจักขุวิญญาณโสตคานะชิวหากายะมโนดับหมดไม่มีวิญญาณทั้ง6นั้นการดับทุกข์ก็คือดับอย่างนี้นะ
ฉะนั้นคนดับแล้วก็ดับเลยตลอดชีวิตก็ดับอยู่อย่างนั้นฉะนั้นเท่ากับว่าการดับทุกข์จะดับได้อย่างนั้นแหละตลอดเวลาอันนี้คือการดับทุกข์ทุกคนก็จะดับได้อย่างนี้นะอันนี้แหละจึงว่าทางพ้นทุกข์ของเรานี่ก็คือทำอย่างนี้เข้าใจไหมเนี่ยยังไงต้องปิดทางเก่านะซะและทางเก่าเส้นนั้นจะไม่กลับไปอีกเลยไม่กลับแล้วก็ทางเส้นใหม่ที่อยู่กับตัวหัวเท้าก็รอวันตายแล้วรอวันตายปุ๊บเราก็จบที่จังหวัดเลยความจริงจบตั้งแต่ไม่ตายแล้วนะแต่เพียงแต่ว่ามันจบก่อนแต่ว่าตัวยังมีชีวิตอยู่ก็รอวันตายตายก็จบตรงนั้นไม่มีจิตล่องลอยไปไหนนั่นคือที่สุดของทุกข์สงบจะเข้าสมาธิก็ได้จะออกสมาธิก็ได้ไม่เข้าเลยก็ได้แต่จิตสงบสถานเดียวเข้าสมาธิก็สงบแบบในสมาธิถ้าไม่เข้าสมาธิก็สงบแบบนอกสมาธิแต่ไม่ออกนอกไม่มีคำว่าออกนอกสุดยอดไหมล่ะนะใครทำอย่างนี้ได้บ้างล่ะนอกจากคนที่ทำได้ก็คือคนที่อบรมมรรคเท่านั้นถ้าไม่มีใครอบรมมรรคเป็นอย่างนี้ไม่ได้จะไม่มีผลเช่นนี้เลยวันๆก็ไปทั้งโน้นทีไปทั้งนี้ทีจะนิ่งก็นิ่งในสมาธิหน่อยเดียวออกมาก็ไม่เหลือนะออกมาก็ไม่เหลืออย่างนี้สมาธิปุถุชนหมดเลยสมาธิพระเจ้าพระยาเจ้าเนี่ยก็เวลาเข้าสมาธิก็เข้าไปลึกไปเลยเวลาออกมาก็อยู่แค่หัวเท้าเองไม่มีนอกเหนือนั้นเวลาไม่เข้าก็อยู่แค่หัวเท้าตลอดวันทั้งวันทั้งคืนเวลาว่างๆก็เข้าสมาธิก็เข้าไปออกมาก็อยู่แค่หัวเท้าไม่มีนอกเหนือเพราะหัวเท้าเป็นเกณฑ์เพราะในอิทธิบาท4บอกหัวเท้านะเบื้องบนชั้นใดเบื้องล่างชั้นนั้นก็คือแค่หัวเท้าเอาจิตอยู่แค่ขอบเขตนี้ไม่มีนอกเหนือนี้ถ้านอกจากเหนือนี้ไปคือออกหูออกตาหมดเลยก็ไปทางคนอื่นนั่นเองนั้นตาหูจะปิดเพราะตัวเองไม่ออกก็คือปิดนั่นเองเปิดอยู่แต่ก็เหมือนปิดนั่นเองเพราะมันไม่ออกเหมือนบ้านหลังหนึ่งเนี่ยมีประตูอยู่6บานถ้าคนนั้นไม่ออกจากบ้านเลยประตูนั้นก็แค่ประตูเฉยๆก็ไม่มีผลอะไรเพราะมันไม่ออกถึงจะเปิดอยู่ก็เหมือนไม่ออกประตูก็จะทำอะไรได้ตาหูจะทำอะไรได้กับคนนั้นเพราะจิตไม่ออกก็วันนี้ก็ให้ชื่อว่าละสักกายะนะละสักกายะทิฏฐินะเขาเรียกว่าละสักกายะก็คือการละขันห้านั่นเองถ้าเราละขันห้าได้ละสักกายะก็เกิดขึ้นทุกอย่างก็สลายทิฏฐิ62ประการก็ไม่มีความเห็นอื่นๆก็ไม่มีความเห็นนั้นก็ถูกต้องวันนี้ก็สมควรแก่กาลเวลาก็ขอยุติการบรรยายธรรมเพียงแค่นี้ขอทุกคนมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพระเจ้าทุกคนทุกท่านเทอญ สาธุดังจังเลยเนาะอยากไปอยากได้ธรรมอยากได้บรรลุธรรมง่วงไหมโยมไม่ง่วงเนาะถ้าเทศแล้วง่วงแย่เลยนะถือว่าแย่นะแสดงว่าปลุกคนไม่ตื่น